วันนี้เรื่องที่ผมพูดผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับทุกคนที่มาในวันนี้มีใครบ้างที่อยู่ที่นี่ที่คุณเอ็นแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วยกมือขึ้นหน่อยครับมีกี่ท่านที่มีลูกว้าวมีจำนวนมากพอสมควรใครบ้างที่คุณยังไม่แต่งงานยกมือใครขึ้นหน่อยครับพี่น้องยังไม่แต่งงานโอเคมีพอสมควรว้าวโบสถ์เรามีคนแต่งงานเยอะมากๆยังไม่ครับพี่น้องใครบ้างที่แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกยกมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องยังไม่มีลูกโอเคขอบคุณพระเจ้าใครบ้างที่คิดว่าวันหนึ่งคุณจะได้มีลูกแน่ๆยกมือขึ้นหน่อยโอเคโอเคนะเอาละวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเองจะแชร์กับพี่น้องบางคนบอกว่าอาจารย์มันไม่เข้ากับเราเพราะว่าเราไม่มีลูกหรือว่าลูกเราโตไปหมดแล้วแต่เชื่อผมสิ่งที่ผมเองกำลังแบ่งปันในวันนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนว่าคุณจะเป็นใครคุณมีลูกอยู่ตรงกับคุณเป๊ะๆคุณเองยังไม่มีลูกวันหนึ่งคุณอาจจะมีลูกแต่ว่าถ้าเกิดคุณเองเหมือนกับว่ามาคนเดียวยังเป็นโสดอยู่พี่น้องครับหลักการหลายๆอย่างเป็นหลักการที่สอนเราด้วยเหมือนกันเพราะมันไม่ได้หมายความถึงลูกเสมอไปมันหมายความถึงเราที่เป็นลูกของพระเจ้าด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับพี่น้องดังนั้นหัวข้อที่ผมเองจะแบ่งปันกับพี่น้องในเช้าวันนี้คือวิธีเลี้ยงลูกให้อยู่ในทางพระเจ้าวิธีเลี้ยงลูกให้อยู่ในทางพระเจ้านะฮะคำถามคือว่าเราจะเลี้ยงลูกให้เดินในทางของพระเจ้าได้อย่างไรเหตุผลหนึ่งพี่น้องครับที่พระเจ้าทรงนำสองคนมาแต่งงานกันพี่น้องรู้ไหมเพื่ออะไรและหลายคนไม่เข้าใจอันนี้หลายคนไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อนเลยหลายคนมีความเข้าใจเรื่องชีวิตคู่ที่ตื้นมากๆและหลายคนมองข้ามเรื่องนี้ไปอย่างสิ้นเชิงพี่น้องที่รักผมคำถามคือว่าพี่น้องรู้ไหมว่าเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้านำสองคนมาแต่งงานเพื่ออะไรคำตอบคือเพื่อทั้งสองคนจะร่วมมือกันในการเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าพระเจ้าให้คุณมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเพื่อคุณจะร่วมมือกันที่จะเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าผมรู้ได้ยังไงผมคิดเองแล้วเปล่าเปล่าพี่น้องเพราะมาจากพระคำของพระเจ้าที่พูดไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมาราคีบทที่2ข้อ15ให้เราอ่านด้วยกันดีไหมครับพี่น้อง1 2 3พระองค์ได้ทรงผูกพันทั้งคู่เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่หรือทั้งกายและวิญญาณของทั้งคู่เป็นของพระองค์และฟังดีๆตรงนี้ฟังดีๆเขาเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่ออะไรพระเจ้าในพระคัมภีร์ตั้งคำถามเลยเขาเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่ออะไรสังเกตอ่านด้วยกันหนึ่งสองสามก็เพื่อจะมีลูกหลานที่ชอบธรรมให้กับพระองค์นั่นเองพี่น้องครับพระเจ้าในการให้คุณเองใช้ชีวิตคู่เนื่องเพื่อคุณเองจะมีลูกหลานให้กับพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องแล้วไม่ใช่ลูกหลานธรรมดาแต่เป็นลูกหลานที่ชอบทำลูกหลานที่เดินในทางพระเจ้าด้วยนั่นคือเจตนาของพระคำของพระเจ้าที่บอกเราหลายคนพี่น้องครับคุณคิดว่าเราแต่งงานกันก็แค่เพื่อเราจะมีความสุขอยู่ด้วยกันเราได้มีโอกาสได้สมหวังสมดังใจสมปรารถนาแล้วจากนั้นชีวิตคู่ก็ถือว่าบรรลุจุดที่เหมือนกับบรรลุไปถึงยอดเขาแล้วประมาณนั้นแต่ความจริงพี่น้องครับนั่นเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะแต่อีกส่วนหนึ่งที่พระองค์ต้องการคือเพื่อคุณจะมีลูกและไม่ใช่ลูกธรรมดาเป็นลูกที่เดินในทางพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นพระพี่บอกอย่างนี้ฉะนั้นจงควบคุมสติอารมณ์ของเจ้าให้ดีบอกคนข้างๆหน่อยควบคุมสติอารมณ์ให้ดี ทำไมรู้ไหมอย่าคิดนอกใจภรรยาที่เจ้าได้มาตั้งแต่ยังหนุ่มหรืออย่าคิดนอกใจสามีที่เจ้าได้มาตั้งแต่ยังสาวเอเมนไหมครับพี่น้องบอกคนข้างหน่อยอย่าเจ้าชู้พระเจ้าต้องการให้คุณเองมีชีวิตคู่ที่เข้มแข็งมากๆคำถามคือว่าแล้วเราจะทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จได้ยังไงเราจะทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จได้ยังไงพี่น้องครับต้นแบบที่สมบูรณ์ที่สุดแต่เพียงผู้เดียวคือพระเจ้าพระบิดานั่นเองพระเจ้าพระบิดาเป็นต้นแบบของการนะดูแลลูกได้อย่างยอดเยี่ยมดังนั้นให้เรามามองที่พระองค์และพระวจนะของพระองค์นะพระเจ้าให้หลักการอะไรไว้ในการเลี้ยงลูกให้เติบโตในทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องผมขอนะดึงหลักการมาพิมพ์มา5ประการด้วยกันและเชื่อผมพี่น้องถ้าคุณจดไม่ทันอย่าเครียดโอเคไหมโอ้โหแบบไม่มีความสุขในการนั่งฟังเทศถ้าคุณจดไม่ทันไม่เป็นไรใช้กล้องถ่ายเอาก็ได้โอเคไหมครับพี่น้องแล้วถ้าคุณฟังไม่ทันจริงๆครับพี่น้องเดี๋ยวกลับไปดูทางเว็บไซต์ได้เปิดอีก10รอบก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรโอเคไหมครับพี่น้องดังนั้นนั่งแบบรีแลกซ์สบายใจและพยายามซึมซับรับบางอย่างที่พระเจ้าจะให้แก่เราหลักการประการแรกทำยังไง
วิธีเลี้ยงลูกให้อยู่ในทางพระเจ้าประการที่หนึ่งคือพ่อแม่ต้องปรับทัศนคติพูดพร้อมกันปรับทัศนคติทำไมต้องปรับทัศนคติรู้ไหมเพราะบางครั้งบางคนมีทัศนคติที่ไม่ถูกเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงลูกเข้าใจไหมครับมีทัศนคติไม่ถูกเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่แล้วก็บางคนเติบโตมาจากแบ็คกราวด์ครอบครัวที่ต่างกันบางคนเติบโตมาจากครอบครัวที่พ่อแม่เป็นเผด็จการบางคนเติบโตมาจากครอบครัวที่พ่อแม่ตามใจและบางทีนะเราถูกเลี้ยงมาแบบเผด็จการเราก็เลยมีอาการจะเลี้ยงลูกไปในสไตล์นั้นไปด้วยแล้วบางทีเราเติบโตมาจากสภาวะที่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ตามใจเราเราก็จะมีอาการการเลี้ยงลูกคล้ายกับว่าวิธีการเลี้ยงลูกโดยเหมือนกับว่าถูกกรอกโปรแกรมมาแบบนั้นแล้วบางทีเราก็ใช้การเลี้ยงลูกสไตล์นั้นแต่วันนี้เป็นนะครับถ้าเกิดคุณเองต้องการจะเลี้ยงลูกเราต้องเลี้ยงลูกตามพระคัมภีร์เองไหมครับพี่น้องนะเอาละวันนี้ข้างหน้าผมเองจะพูดถึงสไตล์เหล่านั้นแต่วันนี้ขอย้ำเราควรจะเลี้ยงลูกตามพระคัมภีร์นั้นเราต้องมีการปรับทัศนคติทัศนคติแรกที่ผมอยากให้คุณปรับปรุงคืออะไรรู้ป่ะหรือให้เราปรับคืออะไรพูดง่ายคือเราต้องให้พระเจ้าเข้าส่วนพูดพร้อมกันให้พระเจ้าเข้าส่วนคือหลายคนเนี่ยนะครับพี่น้องอยากจะสร้างครอบครัวที่แข็งแรงอยากจะเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพเป็นเด็กที่มีคุณธรรมเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จแต่ว่าน่าเสียดายบางคนไม่ยอมให้พระเจ้าเข้าส่วนกับครอบครัวคุณเลยพระคัมภีร์สอนว่าไงให้ดูด้วยกันสดุดีบทที่127ข้อ1บอกว่างี้หากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านหรือไม่ได้สร้างครอบครัวผู้สร้างลงแรงไปก็ทำไมครับพี่น้องเหนื่อยเปล่านะถ้าเราไม่ให้พระเจ้าเข้าส่วนในการสร้างครอบครัวผมบอกจริงนะพี่น้องผมในฐานะศรีบาลช่วยอะไรคุณไม่ได้มากมายนะถ้าคุณไม่ยอมให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในการสร้างครอบครัวผมในฐานะสบช่วยอะไรคุณไม่ค่อยได้มากมายนะเพราะอะไรป่ะเพราะคุณจะไม่ฟังเพราะคุณไม่เห็นคุณค่าเพราะคุณจะไม่ให้น้ำหนักคุณจะไม่ให้ความสำคัญคุณจะฟังหูไว้หูเพราะคุณคิดว่าพระเจ้าไม่ต้องมายุ่งก็ได้เราสามารถเทคแคร์ของเราเองได้แล้วพี่น้องนะหรือบางคนนะพี่น้องคุณตัดพระเจ้าออกจากครอบครัวถ้าเป็นแบบนั้นจริงเราช่วยคุณไม่ได้มากมายนะพี่น้องครับเราต้องให้พระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสร้างครอบครัวซึ่งรวมถึงเราต้องดูแลความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระเจ้าด้วยรวมถึงเราต้องดำเนินชีวิตโดยใช้หลักการของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งมีหลายข้อมากๆถ้าเราไม่ให้พระเจ้าเข้าส่วนในการสร้างครอบครัวอะไรจะเกิดขึ้นเราจะเหนื่อยมากเพราะพระเจ้าบอกว่าผู้สร้างลงแรงไปก็เหนื่อยเปล่าดังนั้นทัศนคติแรกที่หลายๆคนเริ่มต้นชีวิตคู่บางคนเริ่มต้นโดยไม่ค่อยยีระไม่ค่อยใส่ใจพระเจ้าจะมีบทบาทในครอบครัวมากน้อยขนาดไหนบางคนไม่แคร์เลยไม่ให้น้ำหนักไม่สนใจเลยแม้แต่นิดเดียววันนี้พี่น้องครับคุณต้องปรับทัศนคติหน่อยคุณต้องบอกกับตัวเองว่าพระเจ้าเราต้องการให้พระองค์เข้าส่วนกับเราในการสร้างครอบครัวเอเมนไหมครับพี่น้องครอบครัววิชิตนันเป็นครอบครัวที่เชิญพระเจ้าเข้าส่วนอย่างเต็มร้อยพระเจ้าช่วยเราด้วยเราสร้างไม่ไหวเราไม่มีปัญญาสร้างเราไม่รู้จะสร้างไงมันถึงจะมีครอบครัวที่มีความสุขถ้าเกิดพระองค์ไม่ช่วยด้วยเดี๋ยวเราก็ทะเลาะกันเดี๋ยวเราก็ท้าหย่ากันเดี๋ยวเราก็อาจจะอยู่กันไม่ได้เดี๋ยวลูกเราอาจจะแย่ไม่รู้จะสอนเขาอีท่าไหนการทดลองก็เยอะมากโลกนี้มันแรงเหลือเกินพระเจ้าเราอยากให้พระองค์มีส่วนด้วยพระองค์ช่วยเราหน่อยพระองค์นำเราหน่อยพระองค์สอนเราหน่อยเราอยากจะรู้ว่าทำยังไงขอพระองค์ทรงโปรดช่วยด้วยพี่น้องครับเราไปได้สวยเอเมนมั้ยครับพี่น้องแล้วทัศนคติอีกอย่างนึงที่เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนคือเราต้องมองเห็นลูกว่ามีศักยภาพมหาศาลพูดพร้อมกันมหาศาลพี่น้องคุณต้องมองดูลูกของเรานะไม่ใช่แค่เด็กธรรมดาเขาเป็นเด็กที่เต็มไปด้วยศักยภาพเพียบมหาศาลที่พระเจ้าใส่ไว้ในตัวเขาดังนั้นนะเราต้องมองเห็นศักยภาพของลูกเราอย่างที่พระเจ้ามองแล้วผมอยากจะบอกให้พี่น้องครับบางทีคุณเองต้องมองตัวเองนะเห็นศักยภาพของเราที่พระเจ้าใส่มาอย่างที่พระเจ้ามองด้วยเหมือนกันบางครั้งบางคนนะพี่น้องเขาเรียกว่าคุณเองใช้ศักยภาพของตัวเองน้อยมากๆเป็นเหมือนกับอะไรนะมีขุมทรัพย์ไว้แต่ไม่ค่อยได้เอามาใช้เลยเก็บไว้อย่างเดียววันนี้เมื่อเรามองที่ลูกเราต้องเห็นศักยภาพมหาศาลที่ซ่อนในตัวเขาผมรู้ได้ไงผมพูดเองแล้วเปล่าไม่สุภาษิตบทที่15ข้อ6บอกว่าอย่างนี้บ้านของคนชอบธรรมมีอะไรครับมีทรัพย์มหาศาลไอ้ครั้งครับพี่น้องบ้านของคนชอบธรรมมีอะไรครับพี่น้องมีทรัพย์มหาศาลบางคนบอกโอ้มีเป็นทรัพย์ทางวัตถุสิ่งของแก้วแหวนเงินทองบางคนอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่านะไม่ได้หมายความถึงแบบนั้นเสมอไปแต่หมายความถึงอะไรมันมีบางอย่างที่งดงามมากๆที่พระเจ้าใส่ไว้ในลูกของเราดังนั้นเป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงแค่เพื่อกำจัดความชั่วและสิ่งเลวร้ายออกจากลูกเท่านั้นพี่น้องครับแต่เป้าหมายของเราคือเราต้องยกระดับศักยภาพที่มีอยู่ในลูกของเราให้มันโดดเด่นขึ้นให้มันเกิดนำมาใช้ให้มันเกิดการพัฒนาขึ้นซึ่งแตกต่างกันมาก
แต่นั้นบางคนบอกว่าอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์นะขออาจารย์ช่วยเข้าประเด็นเลยได้ไหมว่าทำยังไงจะช่วยให้ลูกเลิกเถียงอาจารย์แนะนำหน่อยทำยังไงที่ลูกเลิกตะคอกใส่พ่อใส่แม่ทำยังไงดีให้ลูกเลิกกรีดร้องกรีดกาเสียงดังเอาแต่ใจตัวเองทำยังไงดีให้ลูกเลิกดื้อทำยังไงดีนะขอให้วันเลวร้ายนี่มันผ่านไปสักทีได้ไหมให้เขาเลิกทำแบบนี้ได้ยังไงพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะบอกคุณว่าผมไม่ได้เน้นเรื่องนี้ในวันนี้แต่ผมอยากให้พี่น้องเปลี่ยนท่าทีใหม่ผมอยากให้พี่น้องรู้ว่าจุดโฟกัสของการเป็นพ่อแม่ของการเลี้ยงลูกอยู่ที่การขุดหาแร่ที่มีค่าที่อยู่ในตัวลูกเราเห็นไหมครับพี่น้องคุณต้องรู้ตัวว่ามันมีสิ่งที่มีค่ามากๆมีแร่ที่มีค่ามากๆมีศักยภาพที่มหาศาลที่อยู่ในลูกเราทุกคนใครบ้างเชื่อว่าลูกคุณเองพระเจ้าใส่ศักยภาพไว้ในตัวเขาเพียบมากกว่าที่คุณเองรู้ยกมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องหน้าที่คุณต้องช่วยเขาขุดให้เจอว่ามันคืออะไรแล้วช่วยเขา develop พัฒนาให้เขาใช้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นศักยภาพที่มีค่าซ่อนอยู่ในลูกเรามากมายมหาศาลเหลือเกินดังนั้นอย่างแรกเราต้องปรับทัศนคติคือโดยให้พระเจ้าเข้าส่วนประการที่สองเราต้องมองเห็นว่าลูกเรามีศักยภาพมหาศาลผมมองในลูกชายผมเห็นศักยภาพในตัวเขาเยอะมากผมบอกกับภรรยาผมบอกโหพี่นี่มันเก่งกับพ่อเยอะมากเลยเพราะว่านะดนตรีมันก็เก่งกว่าบริหารก็เก่งกว่านะแล้วก็ความมนุษยสัมพันธ์ก็ดีกับพ่อโอ้โหผมบอกโอ้เขามีศักยภาพในตัวเขาเยอะกว่าพ่อมากๆผมบอกผมดีใจว่าที่เขาที่ผมมองเห็นในตัวเขาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เราเห็นศักยภาพและเราเองอยากจะหนุนน้ำใจเขาแล้วก็ช่วยพัฒนาให้เขาได้ใช้ศักยภาพที่พระเจ้าใส่ในตัวเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นลูกๆของคุณมีศักยภาพมากกว่าที่คุณคิดเยอะโอเคประการที่สามนะที่เราเองต้องเปลี่ยนศักยภาพเปลี่ยนทัศนคติคืออะไรคือพ่อแม่ต้องพร้อมทำงานหนักพูดพร้อมกันพร้อมทำงานหนักครอบครัวที่ยอดเยี่ยมเชื่อผมนะพี่น้องไม่ได้ยอดเยี่ยมโดยบังเอิญบางคนคิดว่าครอบครัวนั้นโชคดีจังโอ้ครอบครัวนั้นโชคดีครอบครัวนั้นนะเหมือนกับว่าได้รับพระพรมากกว่าครอบครัวของเราลูกของเขาดูสิโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆนะผมอยากจะบอกคุณว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับพี่น้องครอบครัวที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เกิดโดยบังเอิญแต่มันเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจและเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่แน่วแน่พระคัมภีร์ได้สอนว่าอย่างนี้ในสุภาษิตบทที่24ข้อ3บอกว่าบ้านนั้นสร้างขึ้นโดยสติปัญญาและสถาปนาขึ้นด้วยความเข้าใจพี่น้องครับไม่ได้ไหมครับมันฟลุกแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราเองได้เรียนรู้บางอย่างจากพระเจ้าแล้วเราก็นำมาใช้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าอ๋อครอบครัวที่ดีเป็นยังไงความสัมพันธ์ที่ดีเป็นยังไงเลี้ยงลูกนะที่มีประสิทธิภาพทำยังไงแล้วเกิดมาจากที่เราเองเรียนรู้และเข้าใจและนำไปใช้เราจึงเห็นครอบครัวประสบความสำเร็จดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเราต้องการสติปัญญาและความเข้าใจดังนั้นคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ทุกคนคุณต้องพร้อมทำงานหนักพร้อมที่จะรับผิดชอบพร้อมที่คุณเองจะรู้พระคำของพระเจ้ามากขึ้นพร้อมที่คุณเองจะหูตาเปิดกว้างมากขึ้นต่อแผนการของพระเจ้าและคุณเองจะต้องได้รับผมไม่ได้หมายความถึงปัญญาทางโลกพี่น้องครับผมไม่ได้หมายความคุณต้องเป็นด็อกเตอร์คุณถึงสามารถเลี้ยงลูกได้มีหลายคนพี่น้องที่เป็นด็อกเตอร์นะหรือว่าปริญญาเอกจบนู่นจบนี่จบนั่นมาเยอะแยะเป็นปริญญาไม่รู้กี่ใบแต่ปรากฏครอบครัวไปไม่รอดเพราะมันคนละปัญญานี่หมายความถึงคุณจะต้องมีสติปัญญาในการใช้ชีวิตนะคุณต้องเข้าใจศาสตร์ชีวิตเป็นอย่างดีซึ่งพระเจ้าเปิดเผยผ่านพระคำของพระองค์ดังนั้นนะเราเองต้องตั้งใจนะพี่น้องที่เราเองจะเข้าใจในปัญญาต้องพร้อมทำงานหนักเราต้องรักลูกอย่าไม่มีเงื่อนไขเราต้องมองเห็นคุณค่าของเขาแล้วไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะช่วยเขาเติบโตขึ้นมาในทางที่ดีและนั่นคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเราต้องพร้อมที่ต่อสู้เพื่อครอบครัวของเราและอย่ายอมแพ้ง่ายๆเอเมนไหมครับพี่น้องคุณรู้ป่ะหลายๆคนเนี่ยแต่งงานกันไปปั๊บเดียวบางคนนะยังไม่เกินเดือนเลยแกท้ากันหย่าแล้วเพราะงั้นว่าอะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยเปราะบางเหลือเกินเขาก็กะจะเลิกกะจะหันหลังให้กันเสมอพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจคุณอย่ายอมแพ้ง่ายๆอะไรที่สำคัญอะไรที่มีค่าคุณต้องสู้เพื่อมันเองไหมครับพี่น้องอย่างเต็มที่และเราจะเห็นความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและครอบครัวสำคัญมากแล้วเราต้องไฟต์เราต้องสู้เพื่อครอบครัวเราบอกคนข้างๆหน่อยจงสู้เพื่อครอบครัวคุณเอเมนไหมเอเมนเราต้องสู้เพื่อครอบครัวเราเอเมนไหมครับพี่น้องนะดังนั้นเป้าหมายของผมอย่างหนึ่งคืออะไรทราบไหมของผมกับอาจารย์มีนาเกี่ยวกับลูกชายของผมผมมีลูกอยู่คนเดียวผมเองตั้งเป้าไว้แบบนี้นี่คือเป้าของเราส่วนตัวในครอบครัวเราตั้งเป้าว่าผมอยากเห็นลูกผมเองรักพระเจ้าแล้วสำหรับผมเองสำหรับเรากับผมกับภรรยาผมประเมินว่าถ้าเกิดลูกเราเป็นแบบนี้เราประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกลูกเรารักพระเจ้า
แล้วประการที่สองที่เป็นเป้าหมายในครอบครัวของเราที่ต่อการเลี้ยงลูกคืออะไรผมกับภรรยาตั้งเป้าว่าผมอยากเห็นลูกของเรารักพ่อรักแม่ไม่ใช่มันประสบความสำเร็จทุกอย่างมันเกลียดเราไม่ยอมคุยกับเราเขารักพ่อรักแม่และสามผมตั้งเป้าว่าผมอยากเห็นลูกของเรารักคริสตจักรเขามีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรเขาไม่รู้สึกขมขื่นใจกับคริสตจักรพี่น้องใช่ที่ผ่านมาเราเห็นชีวิตของลูกของผมเราเห็นชีวิตของลูกเราคือลูกพีทเนี่ยนะพี่น้องเขามีทั้งขึ้นและมีทั้งลงและมีบางช่วงที่เขาทำให้เราสยองทั้งคู่โอ้โหใจหายวาบเราเป็นทุกข์เรารู้สึกท้อกับบางช่วงชีวิตของลูกชายเราแต่พี่น้องแต่ทั้งคู่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งผมและภรรยาเราไม่ยอมแพ้เราไม่เลิกล้มความตั้งใจเรายังคงสู้เพื่อเขาอยู่เสมอเอเมนไหมครับพี่น้องเราไม่ยอมกิฟต์อัพเราไม่ยอมบอกโอ้นะเหมือนกับหมดหนทางหรือว่าแย่หรือว่าคงจะไปได้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่เราจะสู้เพื่อเขาและขอบคุณพระเจ้าวันนี้ผมขอบคุณพระเจ้าที่ลูกของเรารักพระเจ้าที่ลูกของเราวันนี้เขารักพ่อรักแม่เอเมนไหมครับพี่น้องเราโทรคุยแค่กันแทบทุกวันนะพี่น้องบางทีคุยเป็นชั่วโมงนะฮะแบบมีเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยกันสนิทกันมากและขอบคุณพระเจ้าที่เขารักคริสตจักรเอเมนไหมครับพี่น้องใช่บางวันนะพี่น้องที่เราอาจจะรู้สึกหนักใจกับเขาบางทีบางช่วงเรารู้สึกผิดหวังเรารู้สึกทุกข์ใจแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราสู้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าช่วยให้วันเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปได้เอเมนไหมครับพี่น้องบางคนในค่ายจงสู้เพื่อครอบครัวของคุณพี่น้องอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ลูกคุณไม่ว่าจะเป็นยังไงวันนี้พี่น้องครับแม่เขาจะมีอาการแบบไหนนิสัยแบบไหนนะหรือว่าเขาไปทำอะไรมาอย่ายอมแพ้สู้เพื่อเขาวันหนึ่งพี่น้องครับเขาจะดีขึ้นแน่ๆเอเมนไหมครับพี่น้องเราต้องสู้เพื่อครอบครัวเราต้องสู้เพื่อลูกของเรานะเรามาคิดว่านี่เป็นสปิริตสำคัญมากและประการที่สองวิธีเลี้ยงลูกให้เดินในทางของพระเจ้าประการที่หนึ่งคือพ่อแม่ต้องปรับทัศนคติและประการที่สองพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างในทางธรรมพูดพร้อมกันเป็นแบบอย่างพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างในทางธรรมหากเราต้องการเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาในทางของพระเจ้าพ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างในทางธรรมก่อนเพราะลูกจะเรียนแบบจากพ่อแม่เสมอและคุณรู้เปล่าลูกเราเนี่ยเขาไม่ได้เรียนจากที่เราฟังเขาไม่ได้เรียนจากที่เขาได้ยินจากเรามากเท่ากับเรียนจากที่เห็นจากเราดังนั้นสิ่งที่เราพูดยังไม่ดังเท่าสิ่งที่เราทำเขาถึงบอกการกระทำดังกว่าคำพูดดังนั้นอาจารย์เปาโลกล่าวว่ายังไงรู้ป่ะบอกไว้ดีมากๆในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ1ข้อ2บอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเรียนแบบใครเรียนแบบพระเจ้าสังเกตพี่น้องครับพ่อแม่คุณต้องฝึกอันดับแรกก่อนท่านทั้งหลายจงอะไรครับพี่น้องจงเรียนแบบพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักและจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนที่พระคริสต์ทรงรักเราทั้งหลายและประทานพระองค์เองเพื่อเราเป็นเหมือนของถวายอันมีกลิ่นหอมและเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเปาโลบอกพี่น้องในเมืองเอเฟซัสให้ทำไมให้เรียนแบบพระเจ้าซึ่งพระเจ้าเป็นพระบิดาของคริสเตียนทุกคนดังนั้นคริสเตียนทุกคนต้องฝึกเรียนแบบพระเจ้าเพราะเราเป็นลูกเรียนแบบจากพ่อเห็นไหมครับพี่น้องและพ่อเราฝ่ายนั้นคือพระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ดังนั้นเปาโลจึงหนุนใจเราต้องดำเนินชีวิตให้สมกับที่เป็นลูกของพระเจ้าและคำถามพระเจ้าเป็นยังไงพระเจ้าเป็นยังไงพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเป็นพระเจ้าที่อดทนนานเป็นพระเจ้าที่ห่วงใยเราดังนั้นลูกของพระเจ้าควรจะซึมซับคุณลักษณะชีวิตของพระเจ้ามาอยู่ในตัวเราและเมื่อซึมซับอยู่ในตัวเราชีวิตของเราในฐานะพ่อหรือแม่ก็จะสะท้อนลักษณะของพระเจ้าให้ลูกได้เห็นและลูกก็จะซึมซับลักษณะของพระเจ้าผ่านเราไปด้วยเองไหมครับพี่น้องดังนั้นจึงเป็นสำคัญมากที่เราเองต้องดึงที่ดีที่สุดมาอยู่ในเราเองไหมครับพี่น้องและที่ดีที่สุดคืออะไรครับพี่น้องคือพระลักษณะของพระเจ้าคุณลักษณะของพระเจ้าดังนั้นพ่อแม่ถ้าเกิดคุณรักลูกจริงคุณต้องนะเหมือนกับว่าคุณต้องสะสมสิ่งที่ดีที่สุดในโลก the best of the bestที่ดีที่สุดในโลกนะมาอยู่ในตัวเราและเราเองพร้อมที่จะแชร์ให้เขาและสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเองจะสามารถดึงมาได้คืออะไรคือดึงนิสัยดึงจิตใจดึงคุณธรรมดึงคุณลักษณะที่ดีเลิศประเสริฐของพระเจ้าไม่อยู่ในเราเพื่อเราจะกลายเป็นพ่อที่เต็มไปด้วยความรักแม่ที่เต็มไปด้วยความเมตตาเต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจเต็มไปด้วยความเฉลียวฉลาดเต็มไปด้วยนะกำลังและฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าและเราจะสามารถมีอิทธิพลต่อลูกอย่างชนิดที่เรียกว่าเขาจะขอบคุณจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตเขาเลยเอเมนไหมครับพี่น้อง
พราะนั้นผมกำลังบอกสิ่งที่สำคัญมากพ่อแม่หลายหลายคนไม่เห็นตรงนี้คุณคิดว่าคุณต้องการให้ลูกซึมซับแต่เฉพาะนิสัยของคุณหลายพี่น้องเชื่อผมพี่น้องนิสัยผมบกพร่องเยอะมากๆแล้วถ้าเกิดลูกได้ของผมไปพี่น้องมีปัญหาแน่เลยชัวร์เลยพิษเดือดร้อนแน่นี่บางอย่างเขายังรับของผมไปแล้วผมเห็นตัวเองในตัวเขาไอ้เหรอเหมือนใครวะเนี่ยโหเหมือนอนุภาพเลยเว้แล้วแกดันได้ส่วนที่ไม่ดีของผมไปโอ้โหผมเรียกเจ็บใจในบางเรื่องนะบางเรื่องเพราะผมไม่เพอร์เฟกต์แต่ขอบคุณพระเจ้าเขาได้รับสิ่งดีจากผมไปเยอะมากเหมือนกันเพราะผมเดินกับพระเจ้าและเขาได้ซึมซับพระลักษณะของพระเจ้าที่พระเจ้าทำงานในตัวผมและมันไหลไปถึงเขาทำให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นในวันนี้ได้สรรเสริญพระเจ้าอาเมนเลยไหมอาเมนและพี่น้องคุณในฐานะพ่อแม่คุณจำเป็นต้องเห็นความสำคัญที่เราเองจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในโลกไม่อยู่ในเราเพื่อเราจะมีอะไรต่ออะไรให้กับลูกเราได้ใช่ไหมครับพี่น้องเราไม่มีเราให้ไม่ได้เข้าใจไหมครับพี่น้องคุณไม่มีคุณให้ไม่ได้คุณให้ได้เฉพาะที่มีเท่านั้นและที่คุณควรจะมีคืออะไรแบบมีลักษณะของพระเจ้าแล้วเราจะได้ให้ลักษณะอันนี้ถ่ายทอดไปยังลูกเราได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาเรียนจากที่เห็นมากกว่าที่ฟังเราเขาสังเกตเขาซึมซับจากที่เห็นได้มากกว่าดังนั้นทำนองเดียวกันคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมมีคุณลักษณะชีวิตของพระเจ้าดังนั้นหากเราต้องการเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาในทางธรรมเด็กๆที่เติบโตในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักนะเต็มไปด้วยคุณธรรมที่มาจากพระเจ้าเขาจะเติบโตมาจะเป็นคนแบบนั้นเพราะเขาได้ซึมซับมาจากพ่อแม่ในทางตรงกันข้ามถ้าพ่อแม่ไม่ค่อยให้น้ำหนักกับเรื่องการเดินกับพระเจ้าไม่ค่อยให้น้ำหนักกับเรื่องคุณธรรมไม่สนใจเรื่องมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแกโกงประจําแกมีแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยแกเป็นคนที่เหมือนกับปิ้นป้อนหลอกลวงไม่มีระเบียบวินัยแล้วก็ไม่จิตใจไม่สะอาดแล้วก็เป็นคนคดในข้องอในกระดูกนะแล้วคุณคาดหวังว่าลูกคุณจะดีพี่น้องคุณฝันไม่ได้ครับพี่น้องพอหรือเปล่าเพราะเขาเรียนจากคุณเขาเรียนจากเราทุกอย่างที่เราเป็นเขาจะเรียนจากนั้นแล้วคุณเชื่อไหมและนิสัยไม่ดีไปเร็วกว่านิสัยดีพี่น้องคุณเคยสอนลูกคุณสวัสดีไหมกว่ามันจะยกมือไหว้นานไหมนี่ผมเห็นนะลูกพ่อแม่หลายคนพยายามน่าจะให้ลูกเขาสวัสดีผมมันก็หันไปหันมาบางทีเห็นมาแกล้งมือนั่งหลบไปอย่างนี้บ้างบางทีต้องจับมือสองมือเข้ามายังขืนอีกนะไม่เอาโอ้โหแค่ยกมือไหว้กันนั่นเกือบตายทั้งพ่อทั้งแม่นะแต่เวลาพี่น้องครับเวลามันโมโหแล้วพี่น้องไม่ต้องสอนเลยอันนี้เป็นเร็วมากครับเอาแต่ใจตัวเองเร็วมากเลยคุณว่าแล้วสังเกตไหมดังนั้นในเมื่อไอพฤติกรรมหรือว่าไอนิสัยบาปเนี่ยนะมันไปเร็วดังนั้นพ่อแม่จึงต้องระวังดีๆเข้าใจป่ะพระคุณกำลังเป็นแบบอยู่เพราะว่ามันถ่ายทอดเร็วมากโดยเฉพาะอะไรที่ไม่ดีดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาช่วยเราเองซึมซับสิ่งที่ดีจากพระเจ้าแล้วเราถ่ายทอดสิ่งที่ดีไปยังลูกของเราเอเมนเลยไหมอาเมนนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดพ่อแม่นะพี่น้องไม่ค่อยอยู่บ้านแล้วคุณเองชอบหลุดเลื่อยเลยทั้งคำพูดและอารมณ์คุณจะถ่ายทอดลักษณะแบบเดียวกันนั้นให้กับลูกเราไม่สามารถจะหวานความชอบธรรมได้เพราะเราไม่ดำเนินชีวิตในความชอบธรรมแล้วนั้นเปาโลเลยท้าทายทิโมธีว่าอย่างนี้นะทิโมธีซึ่งเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสบอกว่าอย่างนี้ใน1ทิโมธีบทที่4ข้อ16จงเอาใจใส่ดูแลชีวิตและคำสอนของท่านอย่างใกล้ชิดจงบากบั่นในสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าท่านทำเช่นนั้นแล้วท่านจะช่วยทั้งตัวท่านและผู้ที่ฟังให้รอดได้เปาโลกำลังกำชับทิโมธีว่าระวังชีวิตตัวเองระวังคำสอนของตัวเองเพราะถ้าเขาระวังชีวิตของเขาจะเป็นพรแก่คนอื่นได้และใช้คนอื่นรอดได้คุณล่ะถ้าเกิดพ่อแม่ระวังชีวิตของตัวเองระวังสิ่งที่ตัวเองพูดออกไประวังการใช้ชีวิตของตัวเองคุณจะเป็นพรแก่ลูกลูกคุณเองจะไม่ต้องตกที่นั่งลำบากในที่สุดเอเมนไหมครับพี่น้องนั้นพระคัมภีร์กำลังคล้ายๆกับเปาโลกำลังบอกทิโมธีว่าอย่างนี้ถ้าการกระทำของเจ้าไม่สอดคล้องกับคำพูดเจ้าจะทำลายคนที่ติดตามเจ้าเพราะพ่อแม่หลายคนนะเขาอาจจะทำโดยที่เขาเองไม่ได้คิดแต่พ่อแม่หลายคนทำแบบนี้พ่อแม่หลายคนที่พูดกับที่ทำไม่สัมพันธ์กันเลยเช่นเขาบอกว่าไงรู้ป่ะลูกอย่าพูดหยาบนะพอเขาบอกลูกปั๊บจะต้องหันไปมึงกูโอ้โหใส่คนอื่นชุดพริบตาเดียวยังไม่ตายเลยลูกงงแปลว่าอะไรวะนะแล้วพ่อบอกลูกนะพ่อสอนลูกชายลูกต่อมาเนี่ยอย่าสูบบุหรี่บุหรี่เป็นอันตรายเป็นมะเร็งได้นะลูกอย่าสูบเด็ดขาดพอสอนลูกเสร็จปั๊บแกเดินเข้าไปในครัวแล้วแกจุดบุหรี่ลูกงงมากนี่พ่อพูดอะไรของเขาเนี่ยแล้วคุณรู้ไหมพ่อบอกลูกงั้นว่าลูกต่อมานะอย่าทิ้งแม่นะลูกต้องรักแม่มากๆฉะนั้นพอหลังจากนั้นแม่น้อยก็ออกจากบ้านไปอยู่กับเมียน้อยทันที
ลูกงงมากพ่อไปแล้วเขาเนี่ยแล้วคุณรู้ป่ะเขาเชื่ออะไรหรือป่ะเขาไม่ได้เชื่อที่คุณพูดเขาเชื่อที่คุณทำดังนั้นคุณพูดไปสองใบเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองพูดไปเด็กมันก็ไม่ฟังเพราะว่ามันสังเกตจากที่คุณทำคำการกระทำดังกว่าคำพูดเห็นป่ะไหมดังนั้นเราต้องตระหนักถึงการเป็นแบบอย่างพ่อแม่ที่ไม่เป็นต้นแบบในทางธรรมก็ไม่อาจจะวางเรื่องในทางธรรมให้กับลูกได้ผลก็คือลูกๆจำนวนมากจะห่างไกลจากพระเจ้านะฮะเนื่องจากเห็นความน่าซื่อใจคดของพ่อแม่ในบ้านที่ทำกันดังนั้นหากต้องการเลี้ยงลูกให้เดินในทางของพระเจ้าพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบในการเดินกับพระเจ้าด้วยผมมีนโยบายอันหนึ่งส่วนตัวมุ่งทำเป็นแบบคนอื่นแอบดูอยู่และผมเองมาแอปพลายกับครอบครัวมุ่งทำเป็นแบบพีทแอบดูอยู่โอ้มันดูเราทุกอย่างแต่และจริงๆพี่น้องครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาบอกผมว่าพ่อที่เขาเป็นแบบนี้เช่นเขาชอบอ่านหนังสือทำไมเขาชอบอ่านหนังสือป่ะเขาบอกเห็นพ่อตื่นมาทุกเช้าสมัยก่อนอ่านหนังสือมาได้ทุกวันพ่อไปไหนพ่อยกหนังสือมาอ่านพ่อยกหนังสืออ่านลูกชายผมเลยกลายเป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสือเขาซื้อหนังสือเต็มเลยผมบอกเฮ้ยนี่จะกลับมาเมืองไทยจะหิ้วมายังไงเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะมันต้องเกินแน่ๆหนักเกินแน่ๆเขาชอบอ่านหนังสือพี่น้องที่รักผมเขาซึมซับจากพ่อแม่ของเขาแต่มีวันหนึ่งเขาบอกเหมือนกันพ่อมีบางอย่างเขาเรียนจากพ่อเหมือนกันผมถามว่าอะไรผมสะอึกเขาบอกว่าเขาติดไปอย่างที่ไม่ดีจากผมผมบอกว้าวผมบอกว่าพิษพ่อขอโทษกรุณาอย่าทำตามเขาบอกผมขอโทษแล้วผมร้อนใจมากนะพอเขาบอกเขาเรียนจากผมโหแบบใจหายวาบเลยครับพี่น้องแบบรู้สึกตัวร้อนเผาขึ้นมาเลยไอ้ยามันไปตอนไหนวะมันไปเห็นตอนไหนสัมผัสตอนไหนมันไหลไปตอนไหนไม่รู้ขนาดเราระวังชีวิตนะมันวับเข้าไปเลยโหผมต้องขอโทษเขาแล้วบอกเฮ้ถอนออกมาถอนออกมาพ่อไม่เป็นอย่างนั้นแล้วพ่อจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะแต่จากนั้นผมแก้ไขผมเลยผมรู้ว่าผมแก้ไขทันทีพ่อผมรู้ว่ามันเขาเรียนแบบที่เราเป็นมากกว่าที่เราพูดน้องลองดูวิดีโอนี้ด้วยกันเชิญครับพี่น้องลูกเราเรียนแบบทุกอย่างจากเราแต่คุณอยากให้เขามาโบสถ์คุณมาโบสถ์ให้เขาดูแต่คุณอยากให้เขาเฝ้าเดี่ยวคุณเฝ้าเดี่ยวให้เขาดูแต่คุณอยากให้เขารักการอธิษฐานจงอธิษฐานแต่คุณอยากให้เขารักการนมัสการจงนมัสการแต่คุณอยากให้เขาเป็นคนใจกว้างคุณเป็นคนใจกว้างแต่คุณอยากให้เขาเองรักพระคำของพระเจ้าคุณมาเรียนแบบสอพี่น้องครับถ้าคุณอยากให้เขาเห็นความสำคัญการสามัคคีธรรมคุณเข้ากลุ่มเซลล์ไม่ต้องพูดอะไรมากมายคุณทำเลยเขาก๊อปปี้ที่เราเป็นดังนั้นจงเป็นแบบอย่างในทุกอย่างที่เราทำเพราะมีใครบางคนแอบดูเราอยู่เอเมนไหมครับพี่น้องบอกคนในข้างมุ่งทำเป็นแบบลูกคุณแอบดูอยู่โอเคเราจะเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นในทางชอบธรรมของพระเจ้าได้ยังไงบ้าง1พ่อแม่ต้องปรับทัศนคติ2พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างในทางธรรม3พ่อแม่ต้องปลูกฝังพระคำของพระเจ้าในชีวิตลูกคุณต้องปลูกฝังพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับไม่เพียงแค่เราสำแดงลักษณะชีวิตที่ดีอย่างคนของพระเจ้าให้ลูกเราเห็นเท่านั้นแต่พ่อแม่ยังต้องสอนพระวจนะของพระเจ้าให้ลูกเราด้วยคุณต้องตั้งใจเลยสอนพระคำของพระเจ้าแก่ลูกเรานะในครอบครัวในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ26กล่าวว่าพระเยซูทรงชำระคริสตจักรของพระองค์ด้วยน้ำแห่งพระวจนะ
ด้วยพระวจนะเพื่อให้คริสตจักรบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิอะไรชำระชีวิตจิตใจคนและความคิดคนพระวจนะพระเจ้าดังนั้นพ่อแม่ต้องทำอย่างนั้นกับลูกๆของตนเช่นกันซาโลมอนได้กล่าวกับลูกของตัวเองอย่างชัดเจนว่าอย่างนี้ในหนังสือสุภาษิตบทที่2ข้อ1ถึง13บอกว่าอย่างนี้บุตรชายของเราเอ๋ยถ้าเจ้ารับคำของเราและสะสมคำบัญชาของเราไว้กับเจ้ากระทำหูของเจ้าให้พึงเพื่อรับปัญญาและเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจถ้าเจ้าแสวงปัญญาดุจหาเงินและแสวงหาปัญญาอย่างขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่นั่นแหละเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้าเพราะนี่คือเหตุผลที่สำคัญมากเพราะพระเจ้าประทานปัญญาความรู้และความเข้าใจมาจากอะไรพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระโอษฐ์ของพระองค์จะได้สังเกตไหมพี่น้องปัญญาความรู้ความเข้าใจมาจากไหนไม่ใช่มาจากสิปัญญาเราไม่ใช่มาจากความเก่งของเราไม่ใช่มาจากวุฒิบัตรของเราไม่ใช่มาจากปริญญาของเราแต่มาจากอะไรมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าหรือมาจากพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นพ่อแม่ที่ฉลาดอยากให้ลูกตัวเองฉลาดอยากให้ลูกตัวเองมีความรู้อยากให้ลูกตัวเองมีความเข้าใจเขาจะต้องใส่ใจกับพระคำของพระเจ้าและถ่ายทอดพระคำของพระเจ้าให้กับลูกของเราพระองค์ทรงสะสมสติปัญญาไว้ให้คนเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นโล่ให้แก่ผู้ดำเนินในความซื่อสัตย์ทรงระวังวิถีของความยุติธรรมและทรงสงวนทางของธรรมิกชนของพระองค์ไว้แล้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรมและความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมคือวิถีที่ดีทุกสายคุณจะแยกแยะออกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีลูกเราจะแยกแยะเป็นเพราะปัญญาจะเข้ามาในใจของข้าของเจ้าและความรู้จะเป็นที่ร่มรื่นแก่วิญญาณจิตของเจ้าเห็นไหมความเฉลียวฉลาดจะคอยเฝ้าเจ้าและความเข้าใจจะระแวดระวังเจ้าไว้จะระวังเจ้าไว้ช่วยให้เจ้าพ้นจากทางของคนแห่งคนชั่วร้ายใครบ้างคุณอยากให้ลูกของตัวเองไม่ตกในทางที่ชั่วร้ายยกมือขึ้นหน่อยเฮ้ยพี่น้องคุณจะต้องใส่ใจกับพระคำของพระเจ้าเพราะพระคำของพระเจ้าปกป้องเขาได้คุณไม่ได้ไปดูเขาตลอดเวลาคุณไม่ได้ไปนั่งเฝ้าชี้เขาตลอดเวลา24ชั่วโมงจริงป่ะบางครั้งเขาต้องไปเรียนบางครั้งเขาต้องไปใช้เวลากับเพื่อนฝูงบางครั้งต้องออกไปข้างนอกแล้วเราจะไปตามดูเขาตลอดเวลาได้ยังไงแต่มีอย่างหนึ่งที่ดูแลปกป้องเขาได้ตลอดเวลาคืออะไรคือพระวจนะของพระเจ้าที่เขาสะสมไว้ในใจนั่นคือสิ่งที่จะสร้างเขาเพราะนั้นช่วยให้เจ้าพ้นจากทางของคนชั่วร้ายจากคนที่พูดตลบตะแลงพูดทอดทิ้งวิถีแห่งความเที่ยงธรรมเพื่อเดินในทางแห่งความมืดพี่น้องสังเกตในพระพีตอนนี้ดีๆในที่นี้พ่อบอกลูกให้กระทำหูให้พึงหูพึงเพื่อรับปัญญาโอ้เวลาพูดถึงกับพระเจ้าพระคำนั้นหูพึงพี่น้องครับบางคนนะเวลานั่งมาเทศลูกหลายๆคนแกหูไม่พึงเลยแกหูหุบคุณรู้ที่บ้านผมนะพี่น้องมีหมาพันหนึ่งที่ผมเลี้ยงอยู่มันเป็นพันบีเกิลแล้วหูมันนะพี่น้องมันชอบตกอย่างนี้หูมันตกอย่างนี้แต่เวลามันดีใจนะหูมันกระดิกได้ผมสังเกตไอ้โกโก้มันดีใจหูมันกระดิกได้คุณรู้ป่ะหลายคนนะเวลาลูกๆคุณเวลาฟังพระคำพระเจ้าหูก็ตกเวลาไปดูหนังหูพึงไปเที่ยวหูพึงไปเดอะมอลล์หูพึง KFC หูพึงแมคโดนัลด์หูพึงเรียนพระคัมภีร์หูตกมาโบสถ์หูตกเห็นไหมจ๊ะครับผมพระคัมภีร์บอกไงรู้ป่ะและให้เขาทำไมรู้ป่ะให้เขาร้องหาปัญญาโอ้มีลูกใครบ้างครับพี่น้องวันอาทิตย์ร้องให้มาบ่นแม่หนูจะมาบ่นหนูจะมาเรียนพระคัมภีร์หนูจะเข้าชั้นเรียนละวีหนูอยากมาฟังเทศคุณรู้ป่ะลูกหลายๆคนพี่น้องมาบ่นนะนั่งดูแต่เฟซบุ๊กไลน์แต่แกไม่หูพึงกับพระคำของพระเจ้าแต่แกไม่ร้องเรียกหาบางคนชอบมาบอกพ่อแม่แม่วันนี้หนูไม่มาบ่นได้ไหมทำได้เหรอหนูจะไปเที่ยวกับเพื่อนหนูจะไปทะเลหนูจะไปภูเขาหนูกำลังมีนัดทำรายงานหนูต้องไปติวโอ้ยังอื่นหูพึงหมดเลยพอเรื่องพระเจ้าครับแกหูตกทันทีเฮ้ ผมอยากถามหน่อยลูกคุณหูพึงหรือหูตกเวลาพูดถึงพระคำของพระเจ้าอย่าว่าแต่ลูกเลยตัวพ่อตัวแม่เองตกลงหูพึงหรือหูตก บางคนนะถึงเวลาฟังเทศแกเริ่มทำมุมแล้วจากนั้นแกเข้าสงบเข้าเงียบในพระเจ้าแกฟังด้วยใจจดจ่อมากสงบนิ่งนะแกมุ่งนิ่งสงบสยบมารอย่างเดียวนะเราฟังเทศ
ให้เปล่งเสียงร้องหาความเข้าใจโอ้อยากเรียนอยากมาโบสถ์อยากจะเข้ากลุ่มเซลล์อยากจะมีอยู่กับฟังเทศโอ้พ่อแม่เราต้องไปโบสถ์เราต้องไปเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันเราต้องไปนมัสการพระเจ้าด้วยกันเราต้องเข้ากลุ่มเซลล์ด้วยกันขอไปหน่อยขอไปหน่อยโอ้โหถ้าเกิดคุณเลี้ยงลูกให้เป็นแบบนี้ได้ผมบอกว่าคุณประสบความสำเร็จมากๆเห็นไหมครับพี่น้องแล้วเขาไม่ออกอาการนะเงี้ยงุดงิดไม่ออกอาการกระด้างกระเดืองหรือไม่ออกอาการไม่อยากมาบอกเขาอยากจะมาเขาชอบเขารักเขาปรารถนาเขาบอกดีมากๆเลยพี่น้องเขายอมแลกไม่ดูโดเรมอนไม่ดูการ์ตูนไม่ดูยอดมนุษย์ไม่ดูไอ้มดแดงโอ้แต่เขาต้องการจะมาฟังพระคำของพระเจ้าแสดงว่าคุณใช้ได้ใครบ้างลูกๆของคุณประมาณนี้แล้วยกมือขึ้นหน่อยฮาเลลูยามีบางคนแล้วคนอื่นทำไมไม่ยกมือเลยผมคิดว่าลูกคุณชอบมาบอกไม่ใช่เหรอผมเชื่อว่ากำลังจะเกิดขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องกำลังจะเกิดขึ้นคุณต้องรู้สึกคุณรู้ป่ะตอนผมเป็นเด็กๆนะพี่น้องตอนเป็นเด็กๆผมรอวันอาทิตย์พ่อแม่ไม่ต้องมาบอกผมว่าผมอยากจะมาโบสถ์และสมัยก่อนเราไม่มีตังค์นะเพราะพ่อไม่เชื่อพระเจ้าเขาแกล้งข่มเหงแม่เราต้องเดินเป็น10โลนะพี่น้องเพื่อจะไปโบสถ์แม่ผมพาเดินเดินก็เดินผมก็สนุกสนานไปมาโบสถ์ผมชอบมาโบสถ์มากเลยนะขอบคุณพระเจ้าและจึงทำให้อนุภาพเป็นวันนี้เพราะว่าตั้งแต่เล็กๆถูกสอนให้อยู่ในทางของพระเจ้าอาเมนเลยไหมอาเมนขอบคุณพระเจ้าโปรโมทให้คุณพ่อแม่ผมหน่อยครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าแล้วเปาโลบอกว่าอย่างนี้ซาโลมอนบอกอย่างนี้ให้แสวงหาปัญญาเหมือนหาเงินและขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ถ้าเขาทำแบบนั้นเขาจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้าสติปัญญานี้จะเข้ามาในใจของเขาและเป็นที่ร่มรื่นแก่วิญญาณจิตของเขามันจะปกป้องเขามันจะสงวนเขาและทำให้เขาพ้นจากทางที่ชั่วร้ายต่างๆถ้าคุณรักลูกของคุณแล้วคุณไม่อยากเห็นลูกคุณเองไปทางแย่ๆพี่น้องคุณต้องให้เขาได้มีโอกาสฟังพระคำพระเจ้าบ่อยๆเห็นไหมไหมครับพี่น้องเมื่อพ่อบอกให้ลูกแสวงหาปัญญาหมายความว่ายังไงหมายความว่าให้เขาแสวงหาที่จะรู้จักพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ที่เปิดเผยความจริงเห็นไหมนะความยำเกรงพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาตลอดสุภาษิตพ่อคนนี้ครับพี่น้องนั่งสั่งสอนลูกและสอนเขาถึงความสำคัญของสติปัญญานะบอกชัดถึงประโยชน์ของสติปัญญาว่ามันสามารถช่วยเขาได้ไงบ้างนั้นผมอยากสนุนใจพี่น้องวิธีที่คุณจะฝึกเด็กในปัญญาของพระเจ้าคือคุณต้องเน้นความสำคัญของพระคัมภีร์คุณต้องสอนเด็กให้ท่องจำพระคำพระเจ้าฝึกให้เขานำพระคำของพระเจ้าไปใช้นะแล้วก็ให้เขาเรียนให้เขาได้ฟังให้เขาได้อ่านพ่อแม่ควรทำแบบนี้กับลูกของตัวเองเป็นประจำเหมือนอย่างที่โมเสสสั่งไว้ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ6ถึง9บอกว่างี้จงให้บทบัญญัติทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้าแจ้งท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านในใจของพ่อแม่และจากนั้นพ่อแม่จงพร่ำสอนบทบัญญัติเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านพร่ำสอนพูดปุนปากเปียกปากแฉะพูดอยู่เรื่อยๆพูดอยู่เรื่อยๆพูดอะไรพูดพระคำของพระเจ้าจงพูดถึงบทบัญญัติเหล่านี้ขณะที่อยู่ที่บ้านขณะเดินไปตามทางขณะที่นอนลงหรือลุกขึ้นสังเกตไหมนะทั้งวันน่ะถ้าเกิดได้อยู่ด้วยกันน่ะจะมีการพูดพระคำของพระเจ้าไปไหนด้วยกันคุยเรื่องพระคำของพระเจ้านั่งกินข้าวแชร์พระคำของพระเจ้าก่อนนอนแชร์พระคำของพระเจ้าตื่นมาขณะขับรถไปส่งลูกแชร์พระคำของพระเจ้ามีการได้คุยถึงพระคำของพระเจ้าเห็นไหมจงผูกไว้ที่มือเป็นสัญลักษณ์และคาดไว้ที่หน้าผากจงเขียนไว้ที่วงกบประตูและที่ประตูรั้วของท่านดังนั้นพ่อแม่คุณต้องปลูกฝังพระคำของพระเจ้าให้กับลูกตลอดเวลาเอเมนไหมครับพี่น้องเราสามารถนำหลักการนี้ไปใช้จริงๆได้เราควรมีเวลาเฝ้าเดียวกับลูกตอนเช้าและตอนกลางคืนอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันอธิษฐานด้วยกันเห็นไหมครับเมื่อจะสอนลูกเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาบางอย่างที่เขาทำไม่ถูกนะให้ใช้พระคำของพระเจ้าเมื่อจะวิจารณ์โฆษณาหรือฉากภาพยนตร์บางฉากที่ไม่เหมาะสมให้ใช้พระคำของพระเจ้าพ่อแม่คุณสอนลูกเรื่องความบาปเรื่องพระกิตติคุณเรื่องการไวยชนของพระเยซูเรื่องการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูและให้ลูกตระหนักว่าความรอดคืออะไรให้เขาเปิดใจต่อรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตด้วยพี่น้องคุณพร้อมใช้บ้านคุณเต็มไปด้วยพระคำของพระเจ้าหรือเปล่าเอเมนและไม่อาเมนพี่น้องผมจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งผมเองรับเด็กคนหนึ่งมาเลี้ยงกะที่แรกผมกะว่าจะรับก็เป็นลูกบุญธรรมจริงๆนะพี่น้องตั้งใจไปจริงแต่หลังจากที่มาทดสอบ2เดือนปรากฏว่าไม่ใช่มีปัญหาเรื่องเราเลี้ยงไม่ได้แต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องเวลาเพราะผมเป็นการจะมีเดินทางตลอดเดินทางตลอดแต่ว่าเราได้ทดสอบ2เดือนแล้วก็คุณรู้ป่ะเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะพี่น้องเป็นเด็กหน้าตาสวยมากน่ารักมากๆเลยพี่น้องทุกวันนี้ผมบอกอาจารย์มีนา2 3วันเลยบอกเฮ้ยคุณมีนาผมคิดถึงเขามากผมรู้สึกว่าอยากจะเห็นเขามีชีวิตที่ดีแต่คุณรู้ป่ะเวลาเขามาที่บ้านเราโอ้โหพระเจ้าประคุณเลยไม่ธรรมดาแกสวยแต่หน้าอย่างเดียวเลยครับพี่น้องอย่างอื่นนี่เขานะตรงกันข้ามหมดเลยครับพี่น้องแกไม่ยอมหวัดดีคน
แล้วเวลาจะคุยแกไม่ยอมคุยเวลาบอกให้ทำอะไรแกจะหันหลังให้นะเวลาพูดค่ะไม่ค่ะแกหน้าแกสู้นะไม่นะโอ้พระเจ้าพระคุณเอ้ยแล้วคุณจะทำไงกับเขาอะนะอายุหกขวบแต่โอ้โหแบบแกนก้านผมเข้าใจเขาเพราะเขามาจากครอบครัวที่แยกทางกันแต่ผมบอกอาจารย์วินัยว่าอย่างนี้คุณวินัยคุณเชื่อไหมพระคำของพระเจ้าเปลี่ยนเขาได้เปลี่ยนเขาได้ผมบอกผมมันจะพิสูจน์ให้คุณดูว่าพระคำของพระเจ้าเปลี่ยนได้แล้วผมว่าผมจะเฝ้าเดียวเขาทุกวันแล้วคุณรับผมทำจริงๆผมตื่นเช้ามาเฝ้าเดียวเขาทีแรกอิดออดออดไม่อยากจะเฝ้าเดียวขี้เกียจเฝ้าเดียวไม่ชอบเฝ้าเดียวนะผมว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาวิธีให้เขาชอบเฝ้าเดียวนะคุณรู้ป่ะเขากลัวผีตอนนั้นคืนนั้นพี่น้องมาเคาะประตูทุกวันแล้วเราก็ไม่ให้เข้าแกไม่ให้เข้าร้องบ้านแตกว้าเข้าโอเคเปิดประตูให้มันกลัวผีในสุดผมใช้พระคำของพระเจ้าช่วยเขาผมบอกโอเคมานั่งเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันเฝ้าเดียวด้วยกันหลังจากนั้นผมก็สมมติแล้วพระคัมภีร์บอกว่างี้นะพระองค์ที่อยู่ในเราเป็นใหญ่กว่าพวกนั้นที่อยู่ในโลกใช่ป่ะนะแต่ผมบอกลูกรู้ป่ะพระองค์ที่อยู่ในหนูเป็นใหญ่กว่าผีที่อยู่ข้างนอกคืนนี้หนูนอนคนเดียวเป็นแบบนั้นจริงๆหลังจากนั้นผมเริ่มสมมุติให้เขาฟังเอางี้พ่อเป็นผีผมต้องยอมเป็นมารคุณต้องยอมเป็นทุกอย่างให้กับลูกคุณใช่ไหมพี่น้องให้เป็นหมูเป็นวัวเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเป็นหมดโอเคไหมพี่น้องโอเคพ่อเป็นมารหนูเป็นอะไรหนูเป็นลูกพระเจ้ามีพระเยซูอยู่ในตัวหลังจากนั้นผมก็บอกว่าเอางี้คืนนี้ให้ทำแบบนี้นะถ้าเกิดสมมติว่ามีบางอย่างมาหลอกหนูนะให้หนูทำแบบนี้เอาละสมมติพ่อเป็นผีมาแล้วว้าแล้วหนูทำยังไงผมบอกว่าพระองค์ที่อยู่ในลูกใหญ่กว่าผีที่อยู่ข้างนอกและพระเยซูพระผีบอกว่าถ้าสั่งในนามพระเยซูผีหนีผีกลัวต่อสู้กับมันจะหนีไปบอกสู้หน่อยสู้มันหน่อยมันจะหนีไปเอาละผมบอกผีมาแล้วว้าทำไงเขาเลยยืนขึ้นในนามพระเยซูไอ้ผีไปผมก็ว้าคุณรู้ป่ะผมทำไปแค่2วันคืนต่อมาเลิกมาเคาะประตูที่บ้านไม่ต้องผมนอนอย่างมีความสุขของคนฮาเลลูยา yes พระคำพระเจ้าพระคำพระเจ้าเปลี่ยนจากกลัวเป็นเชื่อโอ้แล้วพี่น้องนิสัยหลายๆอย่างที่เขาเองแย่ๆพี่น้องครับผมใช้พระคำสอนทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องหลังจากผ่านไป2เดือนคุณแม่เขามาเจอพี่น้องที่รู้จักเขามาเจอเขางงมากเขาบอกว่านี่มันเด็กคนเดิมหรือเปล่าเปลี่ยนไปจากหน้ามือไปหลังมือหมดเลยพระคำพระเจ้าเปลี่ยนคนได้พี่น้องคนฉลาดจะเห็นคุณค่าของพระคำพระเจ้าเพราะพระคำพระเจ้าเปลี่ยนคนได้เร็วกว่าที่คุณพูดเองปากเปียกประชาเยอะมากๆเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นคนที่เป็นพ่อแม่คุณต้องสะสมพระคำของพระเจ้าคุณชอบเรียนคุณชอบฟังคุณชอบอ่านคุณชอบเข้ามาอยู่ในบรรยากาศที่คุณได้มีพระคำของพระเจ้าแล้วคุณจับหลักบางอย่างไปแล้วคุณไปใช้ในครอบครัวใช้กับลูกคุณลูกคุณจะถูกสร้างมาอย่างมีคุณภาพที่สูงมากๆเอเมนไหมครับแม่น้องพระคำของพระเจ้ากำจัดความกลัวไปกำจัดความยิงออกไปกำจัดความสกปรกโสโมไปพระคำของพระเจ้าจะสร้างความเชื่อเขาจะสร้างความรักให้เขาจะสร้างความอดทนนั้นให้เขาจะสร้างนะความคิดบวกให้เขาจะสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ให้เขาจะสร้างความห่วงใยกับเขาจะสร้างความรู้สึกที่ซื่อสัตย์ให้กับเขาโอ้มันจะสร้างก็ไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องพระคำของพระเจ้ามีพลังเปลี่ยนคนได้เอเมนไหมครับแม่น้องดังนั้นพ่อแม่คุณต้องใส่พระคำของพระเจ้าไปในชีวิตปลูกฝังแล้วประการที่4พ่อแม่ต้องตีสอนลูกบอกคนข้างหน่อยตีสอนลูกอันนี้พี่น้องหลายคนนะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้บางคนบอกอู้จันเชยชมัดยาสมัยนี้ก็ไม่ตีกันแล้วคุณไม่ตีก็เรื่องของคุณแต่พระคัมภีร์สอนแบบนั้น ผมว่านะเพราะเราเองไปเชื่อกระแสโลกมากกันไปทุกวันนี้เราจึงเห็นนะโลกแย่ลงเรื่อยๆเราเห็นทุกวันนี้พี่น้องครับคนหนุ่มคนสาวไปอยู่ด้วยกันนะเปลี่ยนคู่นอนกันเป็นว่าเล่นนะมันดื้อไม่ฟังพ่อฟังแม่ใช้ชีวิตที่เหมือนกับว่าไม่มีระเบียบวินัยนะเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะเราไปเชื่อฟังวิธีของโลกในการเลี้ยงลูกซึ่งล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงวันนี้พี่น้องครับพระคำของพระเจ้ารู้ดีว่าเราจะฝึกลูกของเราวิธีไหนได้ดีที่สุดเองไหมครับพี่น้องนะผมไม่เชื่อกระแสโลกผมเชื่อพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าอาจจะดูเหมือนคำคึกโบราณไม่เลยพี่น้องทันสมัยน่าดูเลยลูกคุณเนี่ยถ้าเกิดถูกเลี้ยงโดยวิธีของพระเจ้าไปได้สวยแน่แน่ดังนั้นพระคัมภีร์ใช้คำว่าตีสอนหรือลงวินัยบางคนชอบมองดูเป็นทางลบแต่ความจริงแล้วมันมีค่ามากมากหมายถึงอะไรการตีสอนหรือการลงวินัยหมายถึงการฝึกให้ทำตามกฎหมายถึงกิจกรรมการออกกำลังหรือข้อกำหนดที่ช่วยพัฒนาหรือปรับปรุงทักษะยกระดับทักษะ
หมายถึงการลงโทษให้เจ็บโดยใช้วิธีแห่งการแก้ไขหรือโดยการฝึกอบรมและเนื่องจากพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์และยิ่งใหญ่ที่สุดเราจึงควรเรียนรู้ว่าพระองค์ลงวินัยเรายังไงเพื่อเราจะนำไปใช้ในการตีสอนลูกเราบ้างในหนังสือฮิบรูบทที่12ข้อ5ถึง11บอกว่าและท่านได้ลืมถ้อยคำให้กำลังใจซึ่งมีมาถึงท่านในฐานะบุตรว่าลูกเอ๋ยอย่าละเลยการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตำหนิท่านเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและทรงลงโทษทุกคนที่ทรงรับเป็นบุตรจงทนความทุกข์ยากโดยถือเสมือนว่าเป็นการตีสอนพระองค์ทรงปฏิบัติต่อท่านในฐานะบุตรเพราะบุตรคนไหนบ้างที่บิดาไม่เคยตีสอนพี่น้องหลายคนไม่ชอบเรื่องการตีสอนไม่ชอบเรื่องการลงโทษแต่ขอโทษทีคนที่เป็นลูกพระเจ้าตีเห็นไหมครับพี่น้องหากท่านไม่ถูกตีหากคุณไม่เคยถูกตีเลยและทุกคนได้รับการตีสอนท่านก็เป็นบุตรนอกกฎหมายและไม่ใช่บุตรแท้พี่น้องไม่เห็นอาเมนเลยคุณชอบแต่พระพรวันนี้คุยเรื่องพระเจ้าจะตีคุณรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมจะบอกให้พระเจ้าตีสอนคุณด้วยเข้าใจไหมและไม่ใช่แค่ตีสอนลงโทษด้วยนะโอเคยิ่งไปกว่านั้นเราทั้งปวงล้วนมีบิดาซึ่งเป็นมนุษย์ผู้ตีสอนเราและเราเคารพนับถือท่านที่ทำเช่นนั้นยิ่งกว่านั้นสักเพียงใดที่เราควรอยู่ในโอวาทของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของเราและมีชีวิตอยู่บิดาของเราตีสอนเราชั่วระยะหนึ่งตามที่คิดเห็นว่าดีที่สุดแต่พระเจ้าทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราจะได้มีส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์ไม่มีการตีสอนใดดูน่าชื่นใจในเวลานั้นมีแต่จะเจ็บปวดแต่ภายหลังจะเกิดผลเป็นความชอบธรรมและสันติสุขแก่บรรดาผู้รับการฝึกฝนโดยการตีสอนพี่น้องสังเกตนะพระบิดาตอนนี้พูดถึงว่าพระเจ้าทรงตีสอนลูกของพระองค์พระคัมภีร์ข้อนี้พูดถึงการตีสอนนะฮะชัดเจนมากๆแต่ว่าไม่ได้แยกแยะระหว่างการลงโทษเพราะบาปหรือไม่ได้แยกแยะความลำบากที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อใช้ฝึกเราแล้วคุณต้องเข้าใจ2 อย่างนี้มันต่างกันมีวิธีมีแบบหนึ่งที่พระเจ้าไม่ได้ตีสอนเราแต่พระเจ้าฝึกเราแต่ในขณะเดียวกันในพระคัมภีร์ใช้คำว่าตีสอนเหมือนกันแต่จริงๆไม่ใช่เป็นการตีสอนที่ลงโทษแต่พระเจ้าใช้อันนั้นเพื่อฝึกเราแต่มีการตีสอนอีกแบบนึงเป็นการตีสอนพี่ลงโทษเราทีนี้การตีสอนเป็นแบบนี้การตีสอนอย่างแรกคือเป็นการตีสอนที่ไม่ได้ลงโทษเช่นเป็นการฝึกวินัยคุณรู้ป่ะเด็กเนี่ยตอนที่อาจารย์พีทเป็นเด็กเนี่ยนะเขาอาจจะคิดว่าการที่แม่เนี่ยพาเขาไปซ้อมเปียโนตอนที่เราอยู่อเมริกานะทุกวันอาจารย์พีทต้องไปซ้อมเปียโนวันละครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ซ้อมเปียโนเขาจะไม่ได้กินข้าวและเขาจะไม่ได้เล่นดังนั้นคุณแม่ก็เลยต้องพาเขาไปเดินไปเป็นน้องประมาณ2 กิโลเกือบ2 กิโลจากบ้านนะไปน้องกิโลกว่าเพื่อจะไปซ้อมเปียโนในความคิดของเขาในเวลานั้นเขาอาจจะคิดว่าพ่อแม่กำลังทำร้ายเขาพ่อแม่กำลังลงโทษเขาพ่อแม่กำลังทำให้เขารู้สึกไม่ชอบเขาอาจจะคิดแบบนั้นแต่ความเป็นจริงเราไม่ได้ลงโทษเขาการซ้อมเปียโนไม่ได้เป็นการลงโทษลูกแต่เป็นการฝึกวินัยลูกเพื่อเขาจะสามารถเล่นเปียโนได้ดีทุกวันนี้เมื่อเราคุยเรื่องนี้ทีไรเขาชอบพูดแบบนี้เลยขอบคุณพ่อแม่มากๆที่จำจีจำใจในวันนั้นให้เขาซ้อมเปียโนเขาถึงเล่นเปียโนได้ทุกวันนี้เวลาเขาอยู่เมืองนอกนะพี่น้องเขามีงานทำนะเป็นงานอดิเรกคือมีคนให้เขาเองไปเล่นเปียโนในโบสถ์แล้วบางครั้งเล่นวันตั้ง4 รอบเล่นได้ไงเล่นเปียโนบ้างเล่นตีกลองบ้างเล่นเบสบ้างเล่นกีตาร์บ้างเกมเมาส์ทุกอย่างในโลกที่เขามีเขาจะไม่พี่น้องแต่ว่ามันเป็นได้ไงเขาทำได้ไงเขาทำเพราะตอนเขาเด็กๆพ่อแม่สร้างวินัยให้เขาในการฝึกเขาฝึกเขาให้อ่านหนังสือฝึกเขาให้ทานผักพี่น้องนะพี่ทานผักได้ทุกอย่างพ่อแม่บางคนพอลูกบอกไม่กินผักไม่เป็นไรไม่ต้องกินแต่ไม่ใช่อาจารย์พีทนะพี่น้องไม่ทานผักแม่เขาจะมีวิธีหลอกล่อแล้วก็ฝึกให้เขาทานผักจนเขาทานผักได้หมดทุกอย่างพี่น้องครับนี่เป็นการฝึกเขาไม่ใช่เป็นการลงโทษเขาหลายพี่น้องเชื่อไหมนะการฝึกแบบนี้นะบางครั้งเนี่ยเราฝึกให้ลูกไปเข้าทีมกีฬาหรือบางครั้งเราให้เขาเองเนี่ยเข้าไปทำกิจกรรมบางอย่างไม่ใช่เพื่อให้เขามีประสบการณ์กว้างขึ้นเท่านั้นแต่เพื่อพัฒนาคุณลักษณะชีวิตของเขาให้เขามีความอดทนให้เขามีสปิริตของทีมเวิร์กให้เขามีความถ่อมใจบางครั้งเนี่ยนะคุณแม่อาจจะพูดกับลูกว่าห้ามออกนอกบ้านจนกว่าจะอ่านหนังสือครบ1 ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนี่เป็นวินัยไม่ได้เป็นการลงโทษเพราะพ่อแม่พยายามจะฝึกเขาให้รู้จักทำงานหนักรู้จักบริหารเวลาเห็นคุณค่าของเงินอะไรทำนองนี้นะทำนองในการพี่น้องเข้าใจไหมพระเจ้าทรงอนุญาต
ให้มีการฝึกหรือมีการตีสอนที่พระองค์ไม่ได้กำลังลงโทษเราหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าที่คุณเองเจอความยากลำบากทุกวันนี้เพราะคุณไปทำบาปมาเพราะคุณทำอะไรที่ไม่ถูกต้องบางคนคุณไม่ได้ทำบาปอะไรมาเลยคุณไม่ได้ทำผิดอะไรสักอย่างนึงแต่เกิดความยากลำบากในตัวคุณอย่าเหมาว่าพระเจ้ากำลังลงโทษคุณเสมอไปเข้าใจไหมครับพี่น้องเพราะบางทีพระเจ้าอนุญาตให้เจอความยากลำบากเพราะพระเจ้าในการฝึกเราให้เรามีความอดทนให้เรามีความรักให้เรามีความเห็นอกเห็นใจให้เรามีวินัยให้เรารู้จักบริหารเวลาพระเจ้าให้มันเกิดขึ้นเพื่อเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องดังนั้นบางครั้งเนี่ยพระเจ้าทรงวางฤดูกาลแห่งการรอคอยไว้เพื่อพัฒนาความอดทนบางครั้งทรงนำเราเดินผ่านความยากลำบากเหมือนโยบเพื่อพัฒนาความอดทนเพื่อรู้จักพระเจ้าอย่างใกล้ชิดขึ้นดังนั้นความยากลำบากที่เกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นเพราะบาปเสมอไปรู้หรือเปล่าและนี่คือปัญหาของคนที่ประสบความสำเร็จอ่านตรงนี้ด้วยกันนะเป็นข้อความหนึ่งคุณพ่อบางคนประสบความสำเร็จผ่านทางความยากลำบากจากนั้นเมื่อเขาประสบความสำเร็จเขาลบสิ่งนั้นที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จออกจากชีวิตลูกไปอย่างสิ้นเชิงพูดง่ายคุณพยายามจะไม่ให้ลูกคุณต้องลำบากอะไรเลยสักอย่างเดียวให้ชีวิตมันสบายที่สุดแต่หารู้ไหมว่าที่คุณเองประสบความสำเร็จมาได้ก็เพราะคุณเคยผ่านความยากลำบากพี่น้องผมกับจามินาที่พี่น้องเราไม่ได้ให้ลูกเราสบายเสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกเขาบอกว่าพ่ออยากจะไปค่ายอนุชนตอนนั้นเขาตัวเล็กๆอยู่เลยจริงๆไม่ควรจะเข้าค่ายอนุชนซ้ำเล็กกว่าชาวบ้านเขาเยอะแต่เขาอยากจะไปโอเคไปก็ไปแล้วเราก็ถามว่าแล้วมันเป็นยังไงบ้างค่ายนี้นะเขาบอกพ่อไม่ต้องเป็นห่วงอ่ะเดี๋ยวพี่เป็นลุยเองเราก็ไม่ได้ถามไถ่ว่าค่ายเป็นยังไงบ้างพอกลับมาผมถามก็บอกว่าอาจารย์มีนาถามว่าพี่ไล่ฟังหน่อยที่ค่ายเป็นยังไงบ้างเขาบอกมันมากพ่อมันทำมันยังไงเหรอแล้วอาบน้ำมันยังไงแล้วก็นอนกันยังไงบอกเขาบอกนอนเสือเลยโอ้นอนเสืออาบน้ำยังไงเนี่ยตักมาจากอ่างล้างก้นผมบอกไม่มีเบาะไม่มีองอาบน้ำไม่มีมันใช้อันเดียวกันพ่อแล้วน้ำเยอะไหมน้ำจำกัดมากเพราะว่าวันนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งเขาบอกให้อาบได้ไม่เกิน7ขันแล้วพี่อาบได้ป่ะอาบได้พ่อโอ้ยังไม่ทันเรียนรอดอทำได้แล้วพี่น้องครับพี่น้องทำไมรู้ป่ะแล้วผมนั่งฟังเสร็จแล้วไม่ได้รู้สึกแย่นะพี่น้องโอ้ตายแล้วถ้าเป็นพ่อแม่บางคนนะดาวประธานจัดค่ายยับเลยครับพี่น้องจัดค่ายภาษาอะไรนะทำไมไม่รู้จักดูดีๆทำไมไม่มีฟูกทำไมไม่มีแอร์ทำไมไม่มีมุ้งลวดปล่อยให้ยุงกัดโอ้นะน้ำท่าก็ไม่มีลำบากลำบนเข้าหลังอย่ามาให้ลูกฉันไปอีกนะพี่น้องผมก็จะมีนะบอกโหสุดยอดพี่ที่ผ่านได้ใช่ไหมโอเคใช่ไหมเขาบอกโอเคหนุกไหมฟังหนุกมากเลยถามว่าได้ประสบการณ์ดีไหมเขาบอกได้ประสบการณ์ดีมากพี่น้องครับวันนี้เขาถึงสามารถเผชิญกับความลำบากได้เพราะเขาเคยถูกปล่อยให้อยู่ในบรรยากาศที่ต้องฝึกชีวิตแบบนั้นพ่อแม่บางคนนะพี่น้องเป็นพวกไหนรู้ป่ะ over protected แกปกป้องลูกทุกอย่างยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมไม่ต้องเจอความลำบากไม่ต้องผิดหวังอะไรเลยทุกอย่างต้องสมหวังสมหวังสมหวังเชื่อผมพี่น้องครับชีวิตจริงคุณไม่สมหวังตลอดเวลาเขาต้องมีอัปเซตบ้างเขาต้องมีดิสแพอยต์บ้างผิดหวังบ้างชีวิตจริงมันเป็นแบบนั้นและบางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้มันเกิดขึ้นเพื่อสร้างเราอาเมนเลยไหมอาเมนแต่ว่ามันมีการตีสอนแบบที่สองเป็นการตีสอนที่เป็นการลงโทษและอันนี้แตกต่างจากอันแรกอันนี้แตกต่างฮิบรูบอกว่าอย่างนี้ลูกเอ๋ยอย่าละเลยการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตำหนิท่านเพราะพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและทรงลงโทษทุกคนที่ทรงรับเป็นบุตรคุณรู้ป่ะการตีสอนแบบที่สองเป็นการลงโทษแต่มีวิธีลงโทษสองแบบคือหนึ่งลงโทษโดยใช้คำว่าตีสอนแปลว่าอะไรแบบแปลว่าลงโทษโดยใช้คำพูดหรือวาจาและพระพิว่าพระเจ้าทรงตำหนิคุณตำหนิเรื่องอะไรตำหนิที่คุณเองดื้อดึงไม่เชื่อฟังแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยใจแล้วก็มีอารมณ์ที่บาปเกาะงำชีวิตพระเจ้าตำหนิเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อให้เรากลับใจใหม่คุณรู้ป่ะหลายคนนะพี่น้องเวลามาโบสถ์เขาเข้าใจผิดการตำหนิพี่น้องครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้นะพระเจ้าตำหนิเราผ่านทางพระคำของพระเจ้าอาจจะผ่านทางคำเทศนาหรือผ่านจากเพื่อนเพื่อเรียกร้องให้เรากลับใจใหม่และทำสิ่งที่ถูกต้องก็บางคนนะพี่น้องเข้ามาในโบสถ์แกมาฟังเทศพอออกจากโบสถ์แกบอกให้ด้วยวันนี้โดนอาจารย์ด่าวันนั้นแกมาผมเทศเรื่องเกี่ยวกับแต่ผมเทศเรื่องนี้หลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวเทศเรื่องกับอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแกหายไปประมาณปีนะพี่น้องแกโผล่มาวันนั้นวันเดียววันนั้นเลยผมเทศเรื่องนี้พอดีเลยก็บอกโอ้โหโดนเต็มๆอาจารย์ด่านี่ต้องมีใครไปบอกอาจารย์แน่ๆเลยพี่น้องเชื่อผมผมไม่ได้เตรียมเทศให้คุณคนเดียว
แล้วผมก็ไม่รู้คุณจะมาหรือไม่มาแต่พระเจ้ารู้คุณจะมาเห็นไหมครับบางทีพระเจ้าอาจจะเตรียมให้ผมไปด่าคุณก็ได้เป็นไปได้เห็นไหมครับไม่นะแต่คำถามแต่คำถามคืออะไรคำถามคืออะไรคำถามคืออะไรป่ะเฮ้คุณฟังเสร็จแล้วคุณตอบสนองยังไงคุณตอบสนองแบบอู้พระเจ้ากำลังเตือนเราพระเลยบอกพระถ้าเกิดคุณไม่ยอมฟังที่พระเจ้าบอกคุณจะเจอสเต็ปที่สองแล้วผมเชื่อผมถ้าคุณรับคำตำหนิไม่ได้คุณเสร็จแน่ๆเพราะมันจะพาคุณโดยอัตโนมัติไปสู่สเต็ปที่สองฟังผมอยู่หรือเปล่าถ้าพระเจ้าพูดกับคุณด้วยภาษาคนไม่รู้เรื่องเตือนด้วยวาจาบอกแล้วบอกอีกผ่านคำเทศนาผ่านกลุ่มเซลผ่านเพื่อนบางคนที่เป็นคริสเตียนและพยายามเตือนคุณบางอย่างแล้วก็พูดตรงมากๆแล้วคุณรู้ป่ะคุณไม่ยอมฟังแล้วคุณโมโหไม่ชอบทำไมต้องมาว่าเราคุณรู้ป่ะไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ฟังมันจะนำคุณไปสู่สเต็ปที่2โดยอัตโนมัติคืออะไรรู้ป่ะพระเจ้าจะใช้วิธีการดำเนินขั้นที่2เขาเรียกว่าลงโทษฮัลโหลฟังอยู่ป่ะอันแรกเขาเรียกว่าตีสอนอันที่2เขาเรียกว่าลงโทษฮัลโหลฟังอยู่ป่ะและลงโทษนี่คืออะไรรู้ป่ะแปลว่าคุณเจ็บตัวและในภาษากรีกใช้คำว่าเคี้ยนอย่างแรกพระเจ้าพูดดีๆคุณไม่ฟังอย่างที่สองพระเจ้าใช้คำว่าเคี้ยนแล้วผมเชื่อผมพี่น้องพระองค์เคี้ยนเจ็บโอ้บางคนหมดเนื้อหมดตัวเลยครับพี่น้องผมจะบอกให้บางคนที่เคยรวยนะพี่น้องแล้วคุณเจ้าเตือนคุณบอกคุณแล้วคุณไม่ฟังทีนี้พระเจ้าบอกโอเคพูดกันไม่รู้เรื่องพระเจ้าบอกเคี้ยนพระเจ้าดึงหมดเลยก็ไม่ได้ดูคุณมีปับ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 แล้วคุณเชื่อผมเวลาพระเจ้าดึงนะเร็วมากๆเลยเพราะเงินมีปีกบินได้คุณดูสิมีก็ยังมีเยอะหายไปเรียบร้อยคุณกำลังโดนลงโทษในเคสนี้ต่างจากเคสแรกที่ผมบอกพี่น้องฟังที่ผมพูดอยู่ป่ะดังนั้นวิธีฉลาดสุดเวลาคุณฟังเทศเสร็จแล้วรู้สึกมีบางอย่างสะกิดใจอย่าตอบสนองในทางลบอาจารย์ด่าเราอาจารย์ว่าเราดังนั้นทำไงอาทิตย์หน้าไม่มาโบสถ์แล้วแล้วคุณดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นเลยเพราะคุณอะไรรู้ป่ะคุณตอบสนองไม่ถูกคุณรู้ป่ะถ้าเกิดคุณรู้สึกเหมือนกับโดนตำหนิอยู่แสดงว่าคุณต้องผิดบางอย่างจริงๆนี่มีคนมาเทศผมเรื่องเกี่ยวกับถ้าเกิดนักเทศคนไหนก็แล้วแต่เทศในโลกนี้โอ้ผู้ใจมีบางคนมีชู้ผมไม่เดือดร้อนเพราะผมไม่ได้มีชู้เพราะบางคนไปโกงกูนอกทำไม่ถูกผมไม่ได้มีปัญหาบางคนขาดการประชุมไม่ใช่อยากขาดการประชุมไม่ใช่บางคนที่ขาดอยู่นี่มีบางคนที่ขาดการประชุมผมโอเคผมมาประชุมทุกอาทิตย์แต่ถ้าคุณรู้สึกแสดงพระเจ้ากำลังบอกคุณเต็มๆเลยคุณต้องคิดใหม่จริงไหมพระเจ้ากำลังบอกเราเพราะคุณรู้สึกแสดงว่าอะไรป่ะมีบางอย่างสะกิดคุณจริงคุณออกนอกลู่นอกทางจริงแต่ขึ้นว่าเราจะตอบสนองยังไงแค่นั้นเองถ้าคุณตอบสนองแรงทั้งบวกคุณได้รับการแก้ไขเพราะพระเจ้าไม่ได้กำลังจะฆ่าคุณพระเจ้าไม่กำลังพระเจ้ากำลังจะเปลี่ยนคุณให้คุณมาสู่ทางของพระเจ้าเพื่อเราจะได้เห็นพระพรของพระเจ้าอาเมนเลยไหมอาเมนดังนั้นเวลาคำฟังคำเทศน์คำสอนกรุณาฟังแบบคนที่คิดว่าพระเจ้ารักคุณไม่ใช่พระเจ้าเกลียดคุณพี่น้องผมจะไปเกลียดคุณทำไมผมเห็นหน้าไปคุณก็สงสารบางคนเนี่ยแล้วบางคนผมก็รักมากผมก็อยากเห็นคุณได้ดีได้ดีแต่ถ้าเกิดผมพูดบางอย่างที่มันไปโดนใจคุณมากคุณต้องบอกขอบคุณพระเยซูที่รักข้าพเจ้าเลยตีข้าพเจ้าด้วยคำพูดวันนี้ใครบ้างที่เคยมาโบสถ์คุณออกไปจากโบสถ์เสร็จวันนี้โดนเต็มๆใครบ้างเคยแบบรู้สึกวันนี้โดนเนี่ยพระเจ้าพูดกับเราอยู่คนเดียวในโบสถ์นี้ไม่มีใครเหลือเลยนอกจากเราคนเดียวพระเจ้าเตรียมพระเทศนานี้มาพูดกับเราคนเดียวเท่านั้นคุณรู้สึกประมาณนั้นใครบ้างเคยเป็นแบบนี้ยกมือขึ้นหน่อย แล้วคุณจะมาโบสถ์อยู่แสดงว่าคุณรับได้ไหมครับพี่น้องแสดงคุณจะดีขึ้นไหมครับพี่น้องบางคนข้างในชีวิตคุณจะดีขึ้นเพราะพระเจ้าตีไม่ได้จะฆ่าเราใช่ไหมครับพี่น้องพระเจ้าตีเพื่อจะเปลี่ยนเราเพื่อจะช่วยเราเพื่อจะสร้างเราเพื่อจะปั้นเราเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่ไหมครับพี่น้องแต่ในเวลาคุณเองเป็นแบบนี้คุณก็ต้องเข้าใจกับลูกก็เหมือนกันกับลูกก็เหมือนกันแล้วพระเจ้าทำแบบนี้กับคนของพระเจ้าเช่นโยนาไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าเลยให้เกิดพายุใหญ่จนแรงมากจนเขาเกือบตายโยนาเข้าใจไหมแล้วพี่น้องครับทำนองเดียวกันในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่คุณต้องพัฒนาการสร้างวินัยลูกเหมือนกันแบบนี้โอเคแบบแรกเองบอกไปแล้วแบบแรกคือแบบไม่ได้เป็นการลงโทษนั่นคือคุณฝึกวินัยล่างด้านนู้นด้านนี้อะไรก็ว่าไปแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งคือเป็นการลงโทษแล้วขอโทษที่เป็นการลงวินัยด้วยสองสเต็ปขึ้นหนึ่งด้วยวาจาก่อนนะคุณต้องขยันเตือนขยันบอกขยันอะไรต่างอยู่เรื่อยๆเข้าใจไหมพี่น้องบอกลูกคุณอยู่เรื่อยๆพูดกันปากเปียกปากแฉะไม่ข้างโอเคไหมพี่น้องขยันสอนขยันว่าแล้วก็ว่ากันไปแต่จากนั้นทำไมรู้ป่ะถ้าเกิดเขาไม่ฟังคุณจะมีอีกมาตรการหนึ่งเลี้ยวลงโทษแล้วพอลงโทษนี่พี่น้องครับพระคัมภีร์ว่าอย่าสงวนไม่เลี้ยวไว้จากลูกคุณ
พระคัมภีร์บอกว่าไงรู้ป่ะสุภาษิตบท22ข้อ15อ่านด้วยกันความเขลาฝังแน่นอยู่ในใจของเด็กแต่ไม่เลียวที่ตีสั่งสอนจะช่วยไล่มันออกไปฮาเลลูยาวิธีไล่ผีดื้อออกไปพี่น้องคือไม่เลียวถ้าเกิดคุยดีๆไม่รู้เรื่องนะคุยดีๆไม่รู้เรื่องเข้าใจมั้ยน้องอีกมาตรการนึงพี่น้องคุณต้องใช้ถ้าอเมริกาเค้าจะสู้คุณนะพี่น้องแต่เราอยู่เมืองไทยฮาเลลูยายังใช้ไม่เลียวได้อยู่โอเคมั้ยคนโง่ลำพึงในใจว่าไม่มีพระเจ้าสดุดีบทที่14ข้อ1สุภาษิตบท23ข้อ14เจ้าต้องตีสอนเขาด้วยไม้เหลียวแล้วจะช่วยเขาให้พ้นจากความตายถ้าคุณไม่ยอมสอนเขาด้วยไม้เหลียวบางครั้งลูกคุณนะพี่น้องจะดื้อและจะไม่ฟังใครเลยและในไม่ช้าเขาต้องเดือดร้อน1ตายฝ่ายวิญญาณ2อาจจะตายจริงๆก็ได้เพราะตัวเองไปทำอะไรบางอย่างที่พลาดที่ไม่ดีเกิดขึ้นและสุภาษิตบท22ข้อ15ความเขลาฝังแน่นอยู่ในใจของเด็กแต่ไม่เลียวที่ตีสั่งสอนจะช่วยไล่หมอไม่คิดอ่านซ้ำนะครับโอเคและสุภาษิตบทที่13ข้อ24บอกว่าไงรู้ป่ะผู้ที่ไม่ยอมใช้ไม่เลียวก็เกลียดชังลูกของตนแต่ผู้ที่รักลูกก็ใส่ใจอบรมสั่งสอนอาเมนหรือไม่อาเมนสุภาษิตบทที่22ข้อ6อ่านอะไรแล้วก็จงอบรมเด็กในทางที่เขาควรจะไปและเมื่อเขาเติบโตเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะไม่หันเหไปจากทางนั้นเห็นไหมสุภาษิตบทที่23ข้อ13 14อย่าละเลยการตีสั่งสอนลูกหากเจ้าตีสอนลูกด้วยไม้เหลียวเขาจะไม่ตายบอกคนข้างไหนไม่ตายไม่ตายเจ้าต้องตีสอนเขาด้วยไม้เหลียวแล้วจะช่วยเขาให้พ้นจากความตายเห็นไหมครับพี่น้องนะฮะแล้วสุภาษิตบทที่29ข้อ15บอกว่าไม้เรียวและการลงโทษจะให้ปัญญาแต่เด็กที่ถูกปล่อยปละละเลยจะทำให้แม่อับอายขายหน้าวันนึงคุณจะขายหน้าได้แก่คุณเองไม่ยอมสร้างวินัยเขาตั้งแต่ตอนนี้ดังนั้นเวลาคุณลงโทษหรือว่าตีสอนลูกต้องตียังไงอย่าตีคือคุณไม่ควรทำด้วยความโกรธและคุณควรตีสอนเขาเป็นสัดส่วนกับสิ่งความบาปที่เขาทำอย่าตีเขาหนักเกินกว่าสิ่งที่เขาทำผิดความผิดที่เขาทำและการตีสอนคุณทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายและการตีสอนคุณก่อให้เกิดความสนิทสนมมากขึ้นไม่ใช่เกิดความห่างเหินผมจำได้ครั้งหนึ่งผมตีลูกชายผมแล้วผมตีลูกชายผมนะพี่น้องผมกับภรรยาเราจะคุยก่อนในบ้านถ้าเกิดผมลงไม่ไหนลูกทุกคนห้ามยุ่งเพราะผมไม่ได้กำลังจะฆ่าลูกผมกำลังจะสอนและสร้างเขาคุณทวดเขาพี่น้องจะไปตีลูกมันแย่หยังโอ้ยมันเป็นจัดละอ่อนแค่ไปเกี่ยวบอกว่า บอกว่าลูกแค่เด็กๆอะไรอย่าไปตีเขาเลยลูกคุณต้องระวังคุณทวดคุณย่าคุณป้าคุณน้าดีๆครับเวลาคุณจะตีลูกเขาจะพยายามปกปักปกป้องอย่างมากเขารักหลานเข้าใจไหมแต่ผมจะบอกยายผมบอกยายจะบอกอะไรก็ช่างแต่ว่าห้ามมายุ่งเวลาผมเองจะสอนลูกโอเคไหมหลังจากนั้นยายแกก็ไปบ่นข้างนอกผมเพราะผมไม่ได้ยินไม่เป็นไรนะแกก็ไปบ่นแกไปส่วนผมเชื่ออะไรกับลูกผมไงผมจะถามว่าพิษที่พิษทำผิดวันนี้สมควรโดนตีไหมเขาบอกสมควรกี่ครั้ง1ครั้ง1ทีผมก็คุยบอก1ทีมันน้อยไปแล้วเปล่าเพราะพี่ทำผิดเยอะเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นเอา2ทีจากนั้นผมก็ตีครับป๊าบป๊าบตีแรงนะท่านพี่น้องผมตีแรงถ้าตีไม่เจ็บอย่าตีเพราะเขาจะถือเป็นเรื่องเล่นๆเขาต้องจำได้เขาต้องกลัวไม่เลียวพ่อผมตีเขาเจ็บเขาร้องไห้พอร้องไห้เสร็จพี่น้องแบบผมก็ให้เขานั่งที่เตียงแล้วผมเดินไปข้างนอกผมได้ยินเสียงเขาก็ร้องผมก็แอบฟังอยู่ข้างนอกสักพักหนึ่งพอเขาสงบลงผมเดินเข้าไปใหม่นั่งข้างๆเขากอดบ่าเขาถามว่าพีทยังรักพ่ออยู่ไหมรักผมไม่ได้ถามเขาว่าพีทโดนตีเพราะอะไรเขาบอกพีทไปทำมันนี่มาพีทโกรธพ่อไหมที่พ่อตีพีทพี่รู้ไหมพ่อรักพิษมากๆพ่อเลยตีพิษพ่อจะเห็นพิษเป็นเด็กแบบนี้แบบนี้ผมก็สอนเขาแล้วคุณรู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่ะดังนั้นผมบอกว่าพิษพ่อรักพิษมากๆผมก็กอดเขาแล้วพี่ผมก็ถามว่าพี่ยังรักพ่อในจริงๆนะรักมากไหมมากแค่ไหนท้าฟ้าคุณรู้ป่ะการตีสอนของผมกับเขาไม่ได้ทำให้ผมเองห่างจากเขาบางคนได้ไหมน้องคุณเลี้ยงลูกเป็นซินเดอเรลล่าอยู่ที่บ้านหรือเป็นองค์ชายสุลต่านของอะไรสักที่คือคุณจับกันนั่งหิ้งแล้วก็ทุกอย่างโอ้โหกันไนซ์กับลูกมากพี่น้องบางครั้งคุณไม่ควรจะไนซ์จนเกินไปไหมครับคุณต้องจริงจังเขาเฮ้สวัสดีแปลว่าสวัสดีไม่ใช่เขากำลังเป็นเด็กอยู่โน้ฝึกเด็ก
ในทางที่เขาจะเดินไปจนแล้วเขาจะไม่พลาดไปจากทางนั้นคุณฝึกเขาได้ถ้าคุณฝึกเขาไม่ได้ตอนนี้คุณก็ฝึกเขาตอนโตไม่ได้เข้าใจไหมพี่น้องอ๋อผมซีเรียสซีบ้านเราซีเรียสพี่เวลาพูดคนหนึ่งต้องพูดสุภาพครับคุณสังเกตไหมลูกชายผมเติบโตมาเขาเรียบร้อยเขาพูดสุภาพกับทุกคนเพราะว่าทุกครั้งที่บอกค่ะไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้นึกถึงลูกสาวครับแต่เขาครับนะแล้วเขาก็จะสวัสดีพี่น้องเพราะอะไรรึเปล่าเพราะเราต้องการให้เขาเป็นแบบนั้นมันดีสำหรับเขาแล้วเราฝึกตั้งแต่เล็กๆ เขาก็โตมาแบบนี้เขาไม่ได้พูดกูมึงนะอะไรทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะที่บ้านเราเทรนเขาแบบนี้แล้วเราฝึกเขาแบบนี้พี่น้องจะรู้ครับผมแล้วเวลาลูกผมผิดนะพี่น้องแม้กระทั่งเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องผิดผมก็ลงไม่ไหนเขาจริงๆไม่ได้เล่นอะไรพี่น้องผมเล่นจริงๆผมเอาจริงกับเขาโอ้เฮ้ถ้าอยู่ผิดอยู่โดนลงโทษอยู่โดนลงโทษอยู่โดนแน่ๆเพราะอะไรป่ะพระบนสวรรค์ถ้าเกิดอยู่ทำอะไรไม่แล้วแต่พระเจ้าตีสอนผมอยากให้เขารู้ว่าพระเจ้าเป็นเหมือนผมเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนพระบิดาในสวรรค์แล้วผมเองอยากให้เขาเห็นพระเจ้าชัดๆว่าพระเจ้าเป็นยังไงผมไม่ต้องการจะส่งภาพที่บิดเบือนให้เขาเข้าใจพระเจ้าผิดไปแล้วผมเองก็จะเป็นตัวแทนพระเจ้าสอนแบบนี้พ่อจะทำแบบนั้นแล้วเขารู้ว่าผมเอาจริงถึงเวลาผมไนส์ผมก็ไนส์มากถึงเวลาที่เขาไม่ได้ขนาดผมก็จะจริงจังกับเขามากๆแล้วเป็นน้องสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาเติบโตขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราเห็นเขาถูกสร้างขึ้นมาเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้อีกระดับหนึ่งเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นสุดท้ายวันนี้พ่อแม่ต้องรักกันและกันผมขอจบตรงนี้พี่น้องครับใครบ้างวันนี้ที่มาด้วยกันสามีภรรยายกมือขึ้นไหนมาด้วยกันคุณนั่งอยู่ด้วยกันหรือเปล่าโอเคถ้าเกิดมีใครนั่งขั้นอยู่สลับซะไปนั่งอยู่ใกล้ๆกันโอเคไหมถ้าเกิดคุณมาโอเคผมจะ ending ผมจะ landing แล้วผมจะ landing แล้วผมจะบอกว่า landing นี่สำคัญมากดีมากๆโอเคไหมพี่น้องผมจะบอกให้ถ้าคุณต้องการจะสร้างลูกในทางของพระเจ้าพ่อแม่ต้องรักกันความฟังผมดีๆนะฟังผมดีๆความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตสมรสระหว่างสามีภรรยาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ภาษาฝรั่งบอกอย่างนี้ a healthy relationship with your spouse is a must ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสามีภรรยาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วฟังผมดีๆตรงนี้ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถให้แก่ลูกได้ฟังผมนะพี่น้องของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถให้แก่ลูกได้คือชีวิตสมรสที่แข็งแรงพี่น้องมองที่ผมนิดนึงผมรู้ดีว่าบางคนในเวลานี้คุณเลี้ยงลูกคนเดียวคุณเป็นทั้งพ่อทั้งแม่แล้วผมเข้าใจดีบางคนคุณต้องผ่านความเจ็บปวดอย่างสาหัสอันเนื่องมาจากการหย่าร้างที่สุดวิปโยคผมขอพูดด้วยความมั่นใจผมรู้เชื่อพระเจ้ามาหลายสิบปีผมอยากจะบอกคุณว่าพระคุณของพระเจ้ามีมากพอสำหรับคุณบางคนอาจารย์ไม่น่าจะมาพูดเรื่องนี้เวลานี้เลยไม่คุณกลับย้อนไปเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่ปัจจุบันไม่ว่าอดีตมันจะเสียหายมากขนาดไหนก็แล้วแต่เป็นผลจากความผิดพลาดหรือบาปในชีวิตของบางคนวันนี้ผมอยากบอกคุณว่าพระคุณของพระเจ้ามีมากเพียงพอสำหรับคุณด้วยเหตุนี้เนื่องจากสภาพครอบครัวคุณเองเจอสภาพแบบนี้ด้วยเหตุนี้พี่น้องหลายๆคนที่อยู่ที่นี่คุณจึงต้องมีกลุ่มเซลล์คุณต้องอาศัยคริสตจักรที่จะช่วยเสริมสิ่งที่ขาดพ่อเขาอาจจะไม่อยู่แต่เขาอาจจะมีพี่น้องฝ่ายวิญญาณเขาอาจจะมีพ่อฝ่ายวิญญาณเขาอาจจะมีบรรยากาศของคนที่ช่วยเสริมทดแทนได้และพระเจ้าโดยพระคุณพระเจ้าจะช่วยเขาไม่รู้สึกขาดอะไรเอเมนไหมครับพี่น้องและฟังผมดีๆกลับมาตรงนี้เด็กต้องการความมั่นใจอย่างหนึ่งและนี่คือความมั่นใจที่เด็กต้องการมากคืออะไรรู้ป่ะเขาต้องการความมั่นใจอย่างหนึ่งคือเขาต้องการมั่นใจว่าพ่อแม่รักกันฟังผมได้ไหมน้องเด็กต้องการความมั่นใจว่าพ่อแม่รักกันแต่ที่เราเห็นเกิดขึ้นในสมัยนี้คืออะไรครอบครัวส่วนใหญ่นี่คือปัญหาแล้วคุณฟังผมดีๆพอหลายคนพลาดตรงนี้กันทั้งนั้นส่วนมากพลาดตรงนี้ทั้งนั้นฟังผมดีๆนะพี่น้องหลายครอบครัวและครอบครัวส่วนใหญ่ด้วยซ้ำเอาลูกเป็นศูนย์กลางของครอบครัวภาษาฝรั่งผมใช้คำว่านี้ most home has become child centered ตารางเวลาของคุณเงินคุณความสนใจความรักส่วนใหญ่ทำไมว่าทุ่มเทไปที่ลูกไม่ใช่ทุ่มเทไปที่ชีวิตสมรสหลายครอบครัวเมื่อลูกโตพ่อแม่แยกทางกันเพราะเหงาเพราะรู้สึกเราเองไม่ได้มีคอนเน็กกันแล้วเท่าไหร่ที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมาชีวิตสมรสมันไปหมุนอยู่รอบลูกของคุณเองโฟกัสของครอบครัวไปอยู่ที่ลูกหมดแล้วผมอยากจะเตือนพี่น้องในเรื่องนี้มากๆครับพี่น้องจะต้องไม่ลืมผมรักลูกนะพี่น้องแล้วทุกวันนี้ผมก็ยังรักลูกอยู่
นั้นอย่าเข้าใจผิดผมกับภรรยาเป็นคนที่รักลูกมากๆแต่ว่าเขาไม่ใช่เป็นศูนย์กลางของครอบครัวเข้าใจไหมครับนะเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะมีบางคู่เนี่ยตั้งแต่คุณมีลูกปรากฏว่าคุณไม่เคยไปไหนด้วยกัน2ต่อ2เลยคุณต้องหิ้วลูกไปตลอดเวลาแล้วคุณไม่มีเรียกว่า privacy time หรือว่าเป็นมี privacy หรือ private time ของคุณระหว่างคุณกับภรรยาเลยครอบครัวมีกิจกรรมสารพัดมากมายในครอบครัวดูเหมือนกิจกรรมเยอะมากๆเช่นเอาพาลูกไปเล่นกีฬาพาลูกไปเล่นดนตรีพาลูกไปซื้อของเอาเรื่องการเรียนของลูกแต่ที่ทั้งหมดที่คุณทำเพราะหรือเปล่าเพราะทำพ่อลูกและเพื่อลูกลูกเป็นศูนย์กลางครอบครัวกลายเป็นครอบครัวที่มีลูกเป็นศูนย์กลางไปโดยไม่รู้ตัวพี่น้องคุณอย่าเข้าใจผิดนะพี่น้องผมไม่ได้แอนตี้ลูกนะผมรักลูกนะพี่น้องผมเข้าใจคุณว่าแต่คุณต้องไม่พลาดเป้าต้องไม่ลืมว่าครอบครัวเป็นครอบครัวเพราะการสมรสกันเพราะชีวิตคู่ของคุณต่างหากทีแรกคุณเองอยู่ด้วยกันคุณยังไม่มีลูกโอเคไหมครับพี่น้องแล้วคุณรักกันโดยยังไม่มีลูกแล้วเมื่อคุณมีลูกผมอยากจะนุ่นใจให้คุณยังคงรักกันอยู่เลยยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่คุณพึงมีต่อกันอย่างที่มันเป็นปกติเองไหมครับพี่น้องไม่ควรจะชิปความสัมพันธ์ทั้งหมดไปอยู่ที่ลูกหมดแล้วจากนั้นเรื่องระหว่างเราก็ไม่ต้องเราน้อยลงไปไม่ต้องมีอะไรกันมากมายนะก็เฉยๆธรรมดาเย็นๆห่างๆกันไปแบบนั้น no ไม่ใช่คุณไม่ได้แต่งงานกันตอนที่คุณมีลูกคุณไม่มีลูกคุณเลยมาแต่งงานกันคุณแต่งงานก่อนมีลูกดังนั้นวันนี้นะครับชีวิตคู่ของเราอย่าลืมสถาบันแรกที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นมาคือครอบครัวสามีภรรยาวันหนึ่งคุณต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับพี่น้องวันหนึ่งลูกคุณจะโตขึ้นและเขาจะมีเหย้ามีเรือนและเขาจะออกจากบ้านแต่เราสองคนสามีภรรยาวันนี้ผมกับอาจารย์วินายังอยู่ด้วยกันนะไหมครับพี่น้องเราแฮปปี้ลูกผมไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วพอกลับมาก็บอกไงรู้ป่ะพ่อจะอยู่กับพ่ออีกแป๊บนึงจะแล้วเขาจะแยกบ้านไปอยู่เองแล้วฮาเลลูยาโอเคผมบอกไอ้ไม่มียูไอก็อยู่ได้เพราะมีภรรยาอยู่แต่ยังไงอยู่ก็จะเป็นลูกของไอตลอดเวลา They always welcome in our home เข้าใจไหมยังเป็นลูกอยู่ตลอดเวลาพี่น้องที่รักของผมเขาเป็นส่วนหนึ่งของเราเขาเป็นส่วนของเราจริงและเรารักเขามากแต่เขาไม่ใช่ศูนย์กลางของครอบครัวคุณกับสามีภรรยาที่คุณแต่งงานด้วยกันดังนั้นอย่าทอดทิ้งความสัมพันธ์อันนี้เด็ดขาดดังนั้นเราต้องทำยังไงพี่น้องเราต้องให้น้ำหนักกับมาที่ชีวิตสมรสดังนั้นผมแนะนำคืออย่างนี้สามีภรรยาคุณควรจะต้องมีเวลาใช้เวลาด้วยกันเป็นประจำอยู่เห็นไหมใช้เวลาด้วยกันเป็นประจำไปไหนมาไหนด้วยกันเองบ้างนะแน่นอนคุณต้องเอาลูกไปแน่ๆเพราะลูกบางคนลูกยังไม่โตนะไปนู่นไปนี่แต่ว่าผมอยากจะนุ่นใจบางครั้งคุณต้อง go without เข้าใจไหมไปโดยไม่มีเขาเพื่อคุณจะมีโอกาสได้มองหน้ากันไม่ใช่การมองหน้าเสร็จคุณไปมองหน้ากันได้ไงจะคุยปัญหาไหนคุณมานั่งวิ่งจับลูกโอ้ลูกป้อนข้าวลูกคุณเลยไม่มีโอกาสได้คุยเปิดใจต่อกันคุยกันแล้วก็เดี๋ยวเราความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ชีวิตของคุณเองมันหายไปหมดเลยเพราะว่ามันถูกชิปไปที่ลูกหมดเลยวันนี้พี่น้องที่รักผมที่ผมพูดสำคัญมากอเมนหรือไม่อเมนดังนั้นบางครั้งคุณยังต้องไปทานอาหารผมกับจามินาไปกันเป็นประจำพี่น้องตั้งแต่มีลูกอยู่เราเรียนคงใช้เวลาของเราอยู่ด้วยกันเป็นประจำแล้วคุณต้องทำอย่างหนึ่งคือลูกต้องการนี่คือต้องการให้พ่อแม่มีสำแดงความรักอย่างเปิดเผยต่อกันอย่างเหมาะสมต่อหน้าลูกคุณรู้ป่ะลูกต้องการความแน่ใจพ่อแม่รักกันคุณรู้ป่ะบางทีผมอาจจะมีนะขออนุญาตยืมตัวหน่อยนะสมมติคุณเป็นลูกผมคุณรู้ป่ะบางครั้งผมหยุดต่อหน้าลูกพิษพ่อรักแม่มองเข้าใจป่ะแล้วมีบางครั้งเขาบอกเขาปิดหน้าแต่คุณรู้ป่ะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณทำได้คุณได้ความมั่นใจว่าพ่อกับแม่ always love each other รักกันเสมอและนี่เป็นของขวัญที่มีค่ามากที่คุณทำได้เพื่อลูกคุณเห็นไหมครับน้องคุณทุกคนรักทุกครั้งที่ลูกโทรมาแม่ครับผมก็พูดนู่นนี่แซวกันเองมั้งลูกหัวเราะเวลาเขาก็ฟังพ่อแม่แซวกันเองอยู่สองคนแล้วลูกเขาก็หัวเราะเขาพอเขารู้แล้วเขามั่นใจคือพ่อแม่รักกันพอเขาเกิดรู้ว่าพ่อแม่รักกันเขามีความมั่นคงในใจไม่รู้สึกขาดอะไรวันนี้พี่น้องท่านผมอยากหนุนใจคุณให้คุณรักครอบครัวคุณแล้วบางครั้งคุณรู้แบบคุณต้องกอดลูกคุณบ่อยๆทุกวันนะพี่น้องตอนเขาเป็นเด็กๆผมจะอุ้มเขาเป็นประจำทุกวันนี้แม้กระทั่งโตเขาโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วทุกครั้งที่โทรศัพท์มาคุยกันเราจะจบตอนท้ายทั้งผมและอาจารย์มีนาจะบอกพีทพ่อรักลูกไหมและแม่ก็บอกพีทแม่รักลูกแม่เราจะพูดกับเขาเสมอตอกย้ำเสมอ
ตอกย้ำเสมอผมเชื่อว่าเราได้ทำแบบนี้เพราะอะไรเราทำตามพระคัมภีร์ให้มีสอนอะไรเราทำตามนั้นแล้วพี่น้องครับเหมือนพระเยซูทำไงด้วยแบบแล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กทรงวางพระหัตถ์บนพวกเขาและอวยพรผมอยากให้คุณอวยพรลูกบ่อยๆเอเมนไหมครับพี่น้องอย่าไปบอกลูกนะไอ้ทึ่งไอ้โง่สนชะมัดญาตินะทำไมมันถึงได้สนแบบนี้พี่น้องครับคุณไม่ต้องไปตอกย้ำตรงนั้นให้คุณบอกเขาลูกเป็นเด็กที่เรียบร้อยลูกจะเป็นเด็กที่ฉลาดอนาคตของลูกนะพระเจ้าจะยกลูกขึ้นพระเจ้าจะใช้ลูกนะลูกเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จนะพระเจ้ารักลูกมากลูกเป็นเด็กที่น่ารักพ่อแม่รู้สึกแฮปปี้ที่มีลูกในชีวิตลูกเป็นพระพรลูกไม่ได้เป็นคำแช่งสาปของเราไม่ได้เป็นภาระของเราแต่เป็นความชื่นบานของเราพี่น้องเราพูดกับเขาแบบนี้ตลอดเวลาแม้เขาล้มลงเราบอกไม่เป็นไรลูกลุกขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นมาใหม่นะพระเจ้าอยู่กับลูกพระเจ้าจะช่วยให้ลูกสามารถกลับมายืนอีกครั้งและกลับมาเกิดผลและเป็นพรได้ไม่ต้องกลัวเราอยู่เคียงข้างลูกเสมอเราให้กำลังใจเขาตลอดเวลาแต่ผมบอกกับลูกตลอดเวลาว่าอย่างนี้ไม่ว่าใครในโลกหันหลังให้ลูกหมดจำไว้จะมี2คนเสมอที่อ้าแขนรับคือพ่อกับแม่จะอ้าแขนรับลูกเสมอและเขามั่นใจวันนี้พี่น้องจะนั่งผมถ้าคุณจะเลี้ยงลูกให้อยู่ในทางของพระเจ้านี่คือคำแนะนำและเมื่อเราทำแบบนี้คำสุดท้ายคือผมอยากให้คุณเองถวายทั้งชีวิตของคุณให้กับพระเจ้าคุณรู้ว่าพ่อแม่นะคุณต้องทุ่มชีวิตของคุณให้กับพระเจ้าไม่ใช่ทุ่มไปกับกีฬาหรืองานซะหมดมีหลายอย่างที่เราคนเราทุ่มเทชีวิตให้แต่ผมอยากให้คุณเองสัตย์ซื่อเสมอต้นเสมอปลายในการมานมัสการทุกอาทิตย์สม่ำเสมอในการถวายกลุ่มเซลเข้าเป็นประจำทุกอย่างที่ดีจะเกิดขึ้นกับลูกถ้าเราให้พระเจ้าอยู่ฝ่ายเราเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครเราจะสู้เราได้เอเมนไหมครับพี่น้องแต่พระเจ้าอยู่ฝ่ายเรานะลูกเราได้รับการปกป้องไปด้วยนั้นเราใกล้ชิดกับพระเจ้าคำถามคือเราใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างที่เราควรหรือเปล่าเราใช้เวลาในการอธิษฐานหรือเปล่าเราใช้เวลาเฝ้าเดียวอย่างสม่ำเสมอไหมเราสัตย์ซื่อในการมาโบสถ์ในการเข้าเซลล์ในการถวายในการรับใช้หรือเปล่าถ้าเราทำเช่นนั้นจะเป็นยังไงพระบิดาบอกอย่างนี้จบลงข้อนี้ผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้ามีป้อมปราการมั่นคงซึ่งจะเป็นที่ลี้ภัยให้แก่ลูกหลานของเขาถ้าคุณเดินกับพระเจ้าคุณสร้างป้อมปราการที่ลี้ภัยให้กับลูกหลานของคุณเขาจะมั่นคงและปลอดภัยพี่น้องเจ้าหน้าผมพ่อแม่เราได้ยืนขึ้นกันในเวลานี้พี่น้องครับผมจำได้ครั้งหนึ่งมีเสียงแล้วผมอยากให้คุณเองอย่าเพิ่งไปไหนโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวเพราะนี่จะเป็นเวลาสุดท้ายที่ผมเองจะจบลงตรงนี้และเป็นเวลาของคุณพี่น้องครับตอนผมเองไปรับใช้พระเจ้าใหม่ๆในโบสถ์เรามีหลายคู่ที่พ่อแม่แยกทางกันหรือบางคู่ไม่ได้แยกทางกันแต่ว่าครอบครัวติดพันตอนสมัยไม่เชื่อพระเจ้าและเมื่อเข้ามาเชื่อพระเจ้ายังมีบรรยากาศติดพันกันอยู่คือพ่อมีบ้านเล็กบ้านน้อย 2-3 บ้านแล้วผมเองเห็นสามีภรรยามาด้วยกันแต่ไม่ค่อยสนิทกันไม่ค่อยรักกันและอยู่คนละบ้านกันและลูกก็มาด้วยแล้ววันนี้ผมถามลูกเขาบอกว่าเอ๊ลูกรู้สึกไงบ้างหนูอยากให้พ่อกับแม่มาอยู่ด้วยกันหนูอยากให้พ่อกับแม่รักกันหนูอยากให้พ่อกับแม่ยกโทษให้กันแล้วรู้ไหมมันทำให้ผมเองเกิดความรู้สึกหนึ่งผมเลยแต่งเพลงหนึ่งแล้วผมเชื่อว่ามันพูดถึงความรู้สึกของสถานการณ์จริงในวันนั้นแล้วผมเองรู้สึกสตรองมากกับเรื่องครอบครัวนะฮะแล้วก็บอกกับพระเจ้าพระเจ้านี่คงจะเป็นเสียงร้องเป็นเหมือนกับเสียงเพลงที่เป็นตัวแทนของลูกแต่ละคนที่หอยหาอยากให้ครอบครัวเป็นแบบนี้เราไม่เขียนเพลงว่าอย่างนี้หนูอยากจะเห็นครอบครัวของเราอบอุ่นอยู่ในพระคุณใต้ร่มเงาอันแสนชื่นใจบ้านที่เต็มล้นด้วยรักและให้อภัยโอภาปราศัยด้วยน้ำใจอย่างพระบิดาหนูอยากจะเห็นครอบครัวของเราอบอุ่น
ได้โปรดทรงร้อยใจให้เรียวแรงวอนทรงเมตตาต่อสู้ฟันฟ้ายืนขัดมาช่วยพ่อแม่หนูได้โปรดทรงรับพระองค์ได้จากครอบครัวที่บ้านพ่อแม่แยกทางกันถ้าผมย้อนกลับไปได้ถ้าเกิดย้อนกลับไปได้นี่น่าจะเป็นเสียงเพลงที่ผมจะอธิษฐานเหมือนกันพระเจ้ายืดประหัตช่วยด้วยช่วยครอบครัวช่วยพ่อช่วยแม่ให้คืนดีกันให้รักกันให้อภัยกันให้มีความอบอุ่นให้มีความซื่อสัตย์หันหน้ามาหากันพี่น้องผมเขียนเพลงนี้ไม่ใช่เพียงเข้าใจคนอื่นผมเข้าใจตัวเองด้วยเหมือนกันแล้วคุณรู้ป่ะขอให้คุณสู้อย่างเต็มที่เพื่อครอบครัวคุณ fight อย่างสุดฤทธิ์สุดแดดด้วยการพึ่งพระเจ้าที่คุณจะรักษาครอบครัวคุณไว้ให้ได้เห็นมั้ยครับพี่น้องและให้ลูกคุณได้อยู่ในบรรยากาศที่แต่เมื่อได้ความรักความอบอุ่นแต่ถ้าที่ผ่านมามันผ่านไปแล้วมันไปไกลแล้วผมขอย้ำอีกครั้งนึงพระคุณของพระเจ้ามีเกินพอสำหรับทุกคนวันนี้ใครบ้างจะเป็นสามีภรรยาที่มาด้วยกันผมอยากให้คุณได้ยืนอยู่ด้วยกันในเวลานี้ทั้งสามีและภรรยาผมอยากให้คุณได้จับมือกันไหมคุณได้ฟังที่ผมเองแบ่งปันในวันนี้ผมอยากให้ทุกคนคริสต์ศักดิ์เป็นกำลังใจให้สามีภรรยาทุกคู่ที่มาในวันนี้เองไหมครับพี่น้องให้คุณปรบมือเขาหน่อยครับพี่น้องปรบมือเขาหน่อยครับพี่น้องเป็นกำลังใจเขาหน่อยครับพี่น้องเราพูดเรื่อง family เราใช้เวลาหน่อยนึงแต่มันเป็นอะไรที่สำคัญมากผมอยากให้คุณเองสามีภรรยาได้จับมือกันไหมแล้วผมอยากให้คุณได้มีโอกาสได้ถ้าคุณอยากจะอบบากันไหมกอดคอกันไหมแล้วผมอยากให้คุณได้รวมพลังกันอธิษฐานที่คุณจะสู้เพื่อครอบครัวคุณที่คุณนี้จะเป็นครอบครัวที่มีความรักคุณจะให้เวลากันและกันคุณจะพาลูกนะให้อยู่ในทางของพระเจ้าคุณจะพาเขามาโบสถ์คุณจะพาเขามาเข้ากลุ่มเซลล์คุณจะเป็นแบบอย่างที่ดีกับเขาคุณจะรักเขาและคุณจะรักกันและลูกจะสัมผัสได้ว่าความรักของพระเจ้ามันอยู่ในครอบครัวและความรักของพระเจ้ามันจะไหลไปถึงเขาและเขาจะไม่รู้สึกขาดอะไรเลยเขารู้สึกอิ่มที่เขาได้อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นมากอันนี้ให้พี่น้องได้มีโอกาสได้จับมือและหัวใจอธิษฐานเพื่อทุกคู่ที่มาในวันนี้ขอพระเจ้าขออธิษฐานเพื่อทุกคู่ในวันนี้ในนามพระเยซูขอพระเจ้าได้ทรงโปรดดวงใจเราพระเจ้าให้เรารักกันพระเจ้าให้เรามีความเข้าใจกันให้เรามีความห่วงใยกันให้เรามีความซื่อสัตย์ต่อกันให้เราขอโทษกันและกันให้อภัยกันและกันโอ้พระเจ้าช่วยเราพระเจ้าได้มองไปที่พระองค์ผูกพันหัวใจเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งกายใจและวิญญาณพระเจ้าที่ครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวที่ยั่งยืนไม่มีอะไรสามารถมาเขย่าทำให้ครอบครัวเราล้มได้พระเจ้าโอ้พระเจ้าลูกของเราจะได้รับอิทธิพลจะได้รับความรักได้รับคุณธรรมที่ดีที่จะถ่ายทอดไหลไปสู่เขาพระเจ้าและเขาจะขอบคุณพระเจ้าที่เขาเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่รักกันพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรถ้ามีรอยร้าวถ้ามีเรื่องบาดหมางวันนี้ขอเราถ่อมใจเราพระเจ้าและหันหน้าเข้าหากันพระเจ้าและขอพระเจ้าได้เชื่อมประโลมประสานหัวใจแต่ละคนให้เข้ากันได้พระเจ้าขอคืนเสียงหัวเราะเข้ามาในครอบครัวขอคืนความชื่นบานเข้ามาในครอบครัวขอคืนสันติสุขเข้ามาในครอบครัวขอคืนกำลังเข้ามาในครอบครัวขอพระเจ้ายกทุกครอบครัวขึ้นพระเจ้าโอ้พระเจ้าแล้วปกป้องลูกหลานของเราด้วยพระเจ้าให้อยู่ในที่กำบังที่ปลอดภัยร่มรื่นโดยการปกป้องที่มาจากพระเจ้าผ่านทางคุณพ่อคุณแม่ทุกคนในวันนี้สรรเสริญพระเจ้าในนามของพระเยซูเจ้าอาเมนท่านผู้ชมขอบคุณพระเจ้าเรียนพี่น้องมีบางคนที่คุณเองเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดมีใครบ้างที่เป็นพ่อแม่คนเดียวยกมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องที่เป็นพ่อแม่คนเดียว
ผมอยากอธิษฐานไปคุณด้วยให้พระเจ้าให้พระคุณแก่คุณผมรู้ว่ามันหนักและผมรู้มันไม่ง่ายและในวันนี้นะผมก็ขอโทษถ้าเกิดว่ามันทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับหวนคิดถึงบางอย่างที่คุณทำให้คุณเจ็บบ้างแต่เชื่อผมพระเจ้าไม่มีเจตนาทำร้ายคุณพระเจ้ามีเจตนาอยากจะอวยพรคุณดังนั้นวันนี้ผมอยากจะอธิษฐานไปทุกคนที่คุณเป็นซิงเกิลมัมหรือซิงเกิลแดดหรือว่าคุณเป็นพ่อเป็นแม่ในคนเดียวกันที่คุณต้องดูแลลูกคนเดียวผมอยากจะให้พระคุณของพระเจ้าลงมาเหนือคุณไปด้วยกันให้พระเจ้าได้ช่วยคุณเป็นพิเศษให้คุณชูมือขึ้นมาผมอยากจะอธิษฐานไปทุกคนที่เป็นแบบนั้นพระบิดาจะขออธิษฐานเพื่อทุกมือที่ชูขึ้นที่เขาเองต้องทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ในเวลาด้วยกันขอพระเจ้าทรงให้กำลังเขาขอพระเจ้าเล้าลมใจขอพระเจ้าอย่าให้เขารู้สึกท้อแท้ขอพระเจ้าอย่าเขารู้สึกเหมือนกับขาดสิ่งใดไปสถานการณ์บางอย่างอาจจะกลับไปเปลี่ยนไม่ได้แต่พระเจ้ามีสิ่งที่ดีรออยู่ข้างหน้าพระเจ้าลูกเขาจะไม่ขาดอะไรเลยพระเจ้าเพราะเขาเองจะทำหน้าที่แบบนี้อย่างยอดเยี่ยมได้พระเจ้าและโดยอาศัยคริสตจักรอาศัยกลุ่มเซลล์อาศัยพี่น้องพระเจ้าจะเป็นเมืองครอบครัวใหญ่ที่ทำให้เกิดการทดแทนขึ้นและเกิดบรรยากาศที่สมบูรณ์ได้พระองค์เจ้าค่ะโดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าจะเติมเต็มให้กับลูกหลานของเราที่เขาจะไม่รู้สึกบีบบ่มด้อยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาเองขมขื่นเขาจะไม่รู้สึกแย่พระเจ้าพระเจ้าจะทรงบทลบอันนั้นออกไปและพระเจ้าจะทรงบทสร้างวิญญาณใหม่และขอพระเจ้าให้ความอบอุ่นเข้ามาแทนที่พระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านที่เป็นพ่อแม่ด้วยพระเจ้าแล้วขออธิษฐานกับทุกคนในการด้วยความเชื่อในนามของพระเยซูเจ้าอาเมนฮาเลลูยา